ครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยหัวใจประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยซึ่งเป็นรายการประจำของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับโดยเป็นถือเป็นวาระสำคัญที่ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยได้มาชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆกับพี่น้องแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้มันชวนคิดชวนคุยนะครับคุยอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับตามจังหวะเพราะว่าตัวอธิการบดีก็มักจะมีเรื่องคุยสั้นยาวแต่ก็นานๆทีก็จะมีพี่น้องนะครับได้เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องคิดแล้วก็ถ้าจะคุยในใจเนี่ยก็ท่านสามารถจะทำได้นะครับหรือถ้าไม่คุยในใจก็สามารถจะส่งข้อมูลต่างๆนะครับส่งข้อความต่างๆเข้ามาหรือว่าบางท่านนะครับหลายท่านที่อยู่ในแวดวงเดียวกันก็จะพูดคุยกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทางสกายป์นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากกันและกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของคนเสื้อแดงนะครับนี่ก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดคุยกับพี่น้องจำนวนหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงจิตวิญญาณของการต่อสู้นะครับที่ไม่เคยที่จะคิดหยุดนะครับจนกว่าเราจะชนะแต่แน่นอนขณะเดียวกันก็ได้รับทราบถึงความท้อแท้นะครับของพี่น้องมันก็มีอารมณ์ต่างๆที่มันพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับหัวข้อของรายการวันนี้นะครับจะพูดถึงหัวข้อที่เขาพูดกันว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไร้น้ำยานะครับผมก็จะเติมคำว่าจริงหรือนะครับเข้าไปนะครับรัฐบาลเพื่อไทยไร้น้ำยาจริงหรืออันนี้จะเป็นสาระสำคัญที่จะพูดในวันนี้นะครับที่จริงมีพี่น้องทางยุโรปได้คุยกันไว้ว่าอาจจะเข้ามาพูดคุยนะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่าอาจจะไปช้อปปิ้งกันเพลินนะครับยังไม่ได้กลับเดี๋ยวก็ลองดูว่าพวกเธอจะเข้ามากันหรือไม่นะครับในส่วนอื่นนะครับวันนี้ผมก็จะกล่าวถึงเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรนะครับซึ่งได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยรัฐของรัฐบาลของท้องถิ่นนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวคืบหน้าที่มาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็คงจะเกริ่นถึงอะไรบางอย่างนะครับเราได้พูดคุยกันตั้งแต่ตอนเปิดสถานีมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเอกสารหลายอย่างยังไม่เป็นทางการเราก็เลยแค่ประกาศตัวไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้อ้างอิงอะไรมากมายแต่ตอนนี้นะครับมีข่าวคืบหน้าว่าเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขณะเดียวกันก็มาประจวบเหมาะกับการมาเยี่ยมสหรัฐอเมริกามาเยือนสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจะแวะมาแถวที่ผมอยู่ซะด้วยนะครับแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้สัมผัสไหลกระทบไหลท่านอดีตท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็พี่น้องก็อาจจะสงสัยเฮ้ยไอ้เพียงดินมันโดนซื้อไปอะไรไปหรือเปล่ายังไงเนี่ยไปเจอกันแต่แน่ๆโอกาสอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องไปดูนะตัวจริงๆของนายกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะถ้ามีโอกาสจะไปฟังความคิดความอ่านของท่านด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะชี้แจงนะครับว่ามาอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รับการยืนยันอะไรมากมายนะครับก็แต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าปรากฏการณ์ที่นายกมาเยือนประเทศอเมริกาเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับคนคิดกันไปต่างๆนานาอะไรกันยังไงนะครับแล้วมหาวิทยาลัยประชาชนจุดยืนของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงแน่นะครับนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเห็นว่าพี่น้องทาง LA นี่ก็จัดการต้อนรับกันยกใหญ่นะครับก็นะเดี๋ยวก็คุยกันแต่ว่าประเด็นสำคัญนะประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะมาชวนคิดชวนคุยกันก่อนนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับไร้น้ำยาหรือไม่นะไร้น้ำยาเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแล้วไร้น้ำยาตรงไหนแต่เอาเป็นว่าประเด็นสำคัญตรงนี้เอาเลื่อนไปหลังการแจ้งข่าวก็แล้วกันนะครับการพูดคุยเรื่องความคืบหน้าต่างๆนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการอ่านความเห็นของพี่น้องจากทางเมืองไทยนะครับซึ่งได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจต่างๆมากมายมาเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้จะไม่เอ่ยนามท่านผู้ที่ส่งเข้ามานะครับแต่ท่านได้เขียนดังนี้นะครับเอาใจช่วยค่ะดิฉันเข้าใจว่าเนื่องจากด็อกเตอร์เป็นวิทยากรที่ให้ความสว่างแก่คนเสื้อแดง
ดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดรายการร่วมกับโกติและหนุ่มโคราชทั้งสองคนเป็นที่จับตามองของฝ่ายตรงข้ามและพอมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีการแจ้งความกับโกติและพวกด็อกเตอร์จึงอาจจะเป็นที่จับตามองคุณปูน่าจะไม่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดอ๋อนี่เป็นเรื่องการบล็อกเว็บไซต์นะครับบล็อกเว็บของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนบล็อกเว็บของมหาวิทยาลัยประชาชนบล็อก YouTube ของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับนี่ไม่ทราบว่าไปบล็อกไอ้ตัวบล็อกเกอร์ของผมด้วยหรือเปล่าที่ส่งข้อมูลต่างๆสรุปข่าวประจำวันอะไรไปให้พี่น้องห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนแม้กระทั่งตัวที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมพยายามจะทำแบบฝึกหัดรายวันนะให้พี่น้องในเมืองไทยเนี่ยจะได้ตามกันทันและคนแต่ว่ามันเป็นแบบฝึกหัดระดับที่เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายมหาวิทยาลัยแล้วก็พวกที่ทำงานแล้วจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามทำให้มันง่ายขึ้นแล้วเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปช่วยเด็กม.1 ม.2 ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็จะพยายามแล้วเดี๋ยวจะหาทีมงานมาทำตรงนี้ให้ก็โดนบล็อกนะครับตอนนี้แต่เราไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาละนะแต่ทาง ICT คงจะได้รับการกดดันทางใดทางหนึ่งซึ่งรายละเอียดเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ อาจจะมาจากหน่วยงานทหารอาจจะมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จ้องจัดการกับพวกเราเสื้อแดงหากมาจากทางพรรคเพื่อไทยดิฉันคิดเผื่อว่าน่าจะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกับเสถียรภาพของพรรคเพราะเขาเองก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดค่ะบ้านเราก็เป็นแบบนี้มานานคนมีอำนาจในมือมานานนั้นมีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเมตตาดิฉันเองยังบอกกับคุณจตุพรว่าอย่าไปพูดคำว่าขอความเมตตาต่อศาลเพราะเรากำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมถ้าพวกเรามีความเมตตาแต่ถ้าพวกเขามีความเมตตาก็คงจะไม่มาทำแบบนี้มาเตรียมถอนประกันพวกเราคุณจตุพรควรจะติงศาลว่าไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดควรมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันและหากพวกเขาไม่มีมโนธรรมไม่รู้ดีรู้ชั่วได้ด้วยตนเองใครสั่งให้ทำอะไรแม้ทำชั่วทำอะไรแก่ประชาชนสังคมทั้งในเมืองไทยและชาวโลกจับจ้องดูทุกขณะอย่างนี้จะดีกว่าไปพูดขอความเมตตานะอันนี้ก็พี่น้องจากเมืองไทยฝากมาให้คุณจตุพรนะครับหากดิฉันเป็นคุณจตุพรดิฉันจะปฏิเสธไม่รับตำแหน่งใดๆเพราะการเป็นผู้มีจิตวิญญาณของนักสู้เพื่อความยุติธรรมนั้นย่อมไม่ต้องการสิ่งใดยศตำแหน่งถ้าคุณจตุพรปฏิเสธได้นะเขาจะเป็นวีรบุรุษนักสู้ที่มวลมหาประชาชนยกย่องให้เกียรติและให้ความนับถือยิ่งกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ทราบจริงๆว่าคุณจตุพรจะเข้าใจถึงจุดนี้หรือมี royaltyนะครับพอที่จะเข้าใจได้หากเราเคยพูดว่าเราไม่แสวงหาตำแหน่งใดๆเราควรทำเมื่อมีโอกาสจะแสดงว่าตัวเองนั้นมีศักดิ์ศรีพอเพียงกับความนับถือของประชาชนด็อกเตอร์คิดว่าจริงไหมคะนี่น่าคิดเลยนะครับนี่ผมเลือกข้อความนี้มาอ่านเนี่ยว่ามันมีประเด็นที่ฮอตอยู่พอดีเรื่องของจตุพรวันที่9นี้ก็คงจะรู้ผลนะครับว่าคดีความที่จะถอนประกันเนี่ยพร้อมกับพรรคพวกเนี่ยอะไรเป็นยังไงบ้างก็คงจะมีการตีความกันไปได้ต่างๆนานาแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยใครที่บอกว่าเดาความแล้วรู้แจ้งชัดเจนเห็นจริงตรงเป๊ะเนี่ยนะครับก็คงจะเสี่ยงอยู่นะครับที่จะหน้าแตกนะครับเพราะว่าไอ้ศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับคดีความทางการเมืองนะระดับสูงสุดระดับรัฐธรรมนูญกับรัฐบาลอยู่เนี่ยกับศาลอาญาเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าศาลอาญาซึ่งเป็นศาลที่สถิตอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับนะนี่ยังไม่นับศาลปกครองกับศาลอะไรต่างๆที่ว่ากันมาเนี่ยมีอยู่หลายประเภทศาลอาญาเป็นศาลที่มีอำนาจอยู่ในปกตินะเป็นศาลที่มีอำนาจปกติอยู่แล้วทำหน้าที่รักษากฎหมายมานานมันเพิ่งจะมีศาลรัฐธรรมนูญกันมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเราก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ตั้งมาโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยมันเป็นพวกกบฏตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะริบอำนาจคุณทักษิณนะครับก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้ากระบวนการศาลยุติธรรมก็ยังมีความยุติธรรมอยู่แต่เราก็นะลืมคิดไปว่าในภาวะการปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ไอ้ศาลอาญาแม้กระทั่งศาลแพ่งนะครับคดีความต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นธรรมมานานแล้วนะครับหลังการรัฐประหารเนี่ยมีมันเป็นอย่างนั้นมาตลอด
ไอความอยุติธรรมนี่เราเพิ่งจะมีมามีคดีความเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญก็ตอนยุคพรรคนะหรือว่าถ้าเกิดมีคดีความเรื่องการจะต้องปลดนักการเมืองนะอะไรอย่างนั้นนะครับถึงจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะทะเลทะล่าออกมานะก็ตอนที่เนี่ยมาสั่งห้ามเบรกสั่งเบรกนะครับด้วยคำวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจนกล้าๆกลัวๆเนี่ยแล้วก็ทำให้กระบวนการที่จะเดินหน้ากับวาระ3ของการรับวาระให้แก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีสสรมีการตั้งสสรมาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับก่อนเนี่ยเพิ่งทะเลทะล่าออกมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคดีความต่างๆเนี่ยนะบางคนก็จะบอกว่ากระบวนการที่จะทำนะครับยังไม่ได้รับการแทรกแซงยังเป็นสิ่งที่สายสาดบริสุทธิ์แต่ลองนึกคดีความต่างๆของพี่น้องเรานะครับนะครับการไม่ได้รับความเป็นธรรมคดี112พวกนี้เนี่ยอยู่ในศาลอาญาทั้งสิ้นนะครับเป็นคดีอาญาแล้วเราได้รับความเป็นธรรมหรือนะภาพตรงนี้เนี่ยมันหลอนตอนนี้มันเคยหลอนเราแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรมากมายนะเราไม่เคยท้าทายแต่มาถึงเวลานี้เนี่ยนะหลายท่านก็พูดไปเลยว่าในศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลไหนเนี่ยทั้งขบวนมันเนี่ยมันรวมหัวกันแล้วตอนนี้นะครับอย่างกรณีเนี่ยไอการปราศัยเนี่ยนะครับการปราศัยของจตุพรแล้วก็พรรคพวกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าไปดูไอฝั่งประชาธิปัตย์ที่มันออกมาหลายวันเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสกว่ากันนะครับหยาบโลนกว่ากันด้วยแต่ว่าก็ปล่อยนะครับศาลไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็ไอพวกที่จะชงเรื่องเข้าไปในฝ่ายเราก็ไม่เคยว่าอะไรกันเท่าไหร่ก็น้ำใจนักกีฬานะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันโอ้โหมันได้ทีมันฟ้องเอาฟ้องเอานะครับก็อย่างนี้ก็เลยทำให้คนคิดว่าเอ๊นี่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยนะไม่มีน้ำยาหรือเปล่าไร้น้ำยาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ในส่วนของความอยุติธรรมนะแล้วก็เรื่องของศาลเนี่ยนะครับมันปรากฏชัดเจนว่าศาลนี่มันเป็นเครื่องมือของอำนาจโบราณอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเขาใช้กันมาการยุบพรรคนะครับการยัดคดีความให้คุณทักษิณการยัดคดีความให้พี่น้องเสื้อแดงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยิงหัวประชาชนไม่เคยได้รับคดีความนะการพิจารณาดำเนินการใดๆในเชิงศาลสถิตยุติธรรมมันก็ชัดว่ามันเอียงแน่ๆนะครับศาลเอียงนะครับนะชัดเจนแล้วก็ชัดเจนอีกด้วยว่าเป็นเครื่องมือนะครับเราก็รู้กันเนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้ใครจะมาอมพระมาพูดยังไงก็ไม่เชื่อแล้วครับว่าศาลนี่ยุติธรรมเพราะว่าก็ทุกครั้งก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงทุกครั้งก็บอกว่ามีความยุติธรรมนะครับจะดำรงรักษาความยุติธรรมแต่ออกมาตัดสินนี่มันระยำทุกทีนะครับมันขัดใจกับพี่น้องเสื้อแดงขัดกับหลักสากล นะครับแล้วก็ทะเลทะล่ามาบางคนเนี่ยไม่ได้รับพระปรมาภิไธยด้วยซ้ำนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มาตัดสินกันยกตัวเป็นใหญ่กันนะครับก็บ้านเมืองเราในเมื่อประชาชนมันยังไม่ใหญ่เนี่ยนะครับถึงแม้หลักการเราเห็นชัดเจนนี่มันคือโจรชัดๆกำลังครอบพวกเราอยู่ด้วยตัวบทกฎหมายเนี่ยแต่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพื่อไทยเองเขาไม่ทำนะครับไม่ทำเพราะเขาถือว่าถ้าทำยิ่งเปลืองตัวฮะไปเล่นกับกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในมือนะถ้าเราไม่แข็งพอจะแตกหักเนี่ยยังคิดอยากจะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนจตุพรพูดเหมือนพรรคเพื่อไทยพูดก็ต้องฟังกันไปก่อนถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้วจะมีนักวิชาการมาชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันทำไม่ถูกมันผิดหลักนะก็เพื่อไทยก็อย่างน้อยก็ยังฉลาดว่าไม่ได้ยอมรับโดยดุษฎีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยก็ยังผูกเงื่อนเอาไว้อยู่ว่าเป็นการระงับนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยเพื่อไทยอยากอยู่ในตำแหน่งก็คือไปล้มอำนาจตุลาการมันยังไม่ได้ถ้าจะล้มกันก็ต้องล้มกันตามตัวบทกฎหมายอะก็ต้องเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการยุบองค์กรต่างๆนะครับมาตรา68ที่มันเป็นก้างขวางคออยู่ก็ต้องไปแก้มาตราอื่นก็ยังต้องไปแก้แต่ช่วงที่ยังแก้ไม่ได้เนี่ยไอ้ศาลพวกนี้เนี่ยจะยังไงก็ตามเนี่ยมันอ้างความชอบธรรมเข้ามาเนี่ยถ้าจะลุกมาล้มล้างกันเลยเนี่ยมันก็แปลว่าต้องเกิดเรื่องร้อนร้ายเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาก็ต้องตะวิงเวลานะครับอันนี้ก็พอจะเห็นกันอยู่ก็มีการจะให้มีการตั้งคณะกรรมการจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดำเนินการตรงนี้ศึกษานะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญนี่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ยังไงนะครับก็พูดคุยกันจริงๆเนี่ยตามหลักการไม่ต้องมาศึกษาแล้วครับนักวิชาการชี้โพรงให้เห็นแม้กระทั่งประชาชนเนี่ยโกติคุณหนุ่มเนี่ยนะครับเขาก็ดำเนินการ
เคลื่อนไหวในฝั่งของประชาชนบนหลักการที่อาจารย์มานิจิตจันทร์กลัดนะครับแล้วก็อาจารย์จรัญนะครับกลุ่มที่ปรึกษาก็หลายท่านนะครับนักการเมืองที่เขาก็เห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นความไม่ชอบธรรมของอำนาจตุลาการเพราะมันทำลายกระบวนการประชาธิปไตยถ้าจะเอาเป็นกบฏนี้ได้ชัดเจนนะกระบวนการประชาธิปไตยมันอยู่บนหลักสำคัญอันหนึ่งคือการคานอำนาจและที่สำคัญที่สุดนะฮะการคานอำนาจนี่หมายถึงว่าอำนาจทั้งสามไม่จะก้าวล่วงกันไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนตั้งกันมาจากคณะกบฏเสร็จแล้วก็เมื่อก่อนเราก็ยังมึนๆไม่ได้ไปดูรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีการเซอร์เวย์กันมาเนี่ยคน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญนะฮะเราก็เคยไม่ค่อยได้ดูกันนะก็ปรากฏว่าพอเขาเริ่มใช้อำนาจนะเขากระชับพื้นที่ทางเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าโอ้โหระบบการคานอำนาจนี่มันไม่อยู่ซะแล้วนะมันไม่มีซะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันให้อำนาจแก่ไอ้พวกตุลาการเนี่ยพร้อมกับการชงการตรวจสอบขององค์กรอิสระเนี่ยสามารถจะชงกันเองตัดสินกันเองนี่ถ้าไม่ชงให้เนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกว่าฉันกินเองนะแล้วเรียกว่าคนทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยนะคำว่าและตรงนั้นนะครับแล้วก็ตามหลักการมีอัยการเนี่ยอัยการเป็นคนสั่งฟ้องอ่ะไม่ใช่ไปตัวศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนรับฟ้องเองแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดมันเป็นศาลที่ไม่มีการกันกรองศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็นศาลเพื่อกินรวบฮะตัดสินใช้คำว่าวินิจฉัยเนี่ยนะไม่กล้าใช้คำตัดสินเนี่ยก็มันสงสัยเพราะว่าไม่ได้รับไอ้พระบรมราชโองการนะไม่มีลายเซ็นพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยไม่สามารถจะไปใช้อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวได้ก็ใช้คำว่าคำวินิจฉัยและให้มีผลผูกพันด้วยนะนะมันก็คือคำตัดสินนั่นเองนะครับเนี่ยมันระยำกันขนาดนี้สำหรับประเทศไทยอ่ะแต่ปัญหาคือว่าเราจะล้มมันได้ยังไงจะล้มโดยประชาชนในตอนนี้โกติหนุ่มเนี่ยก็มีพลพรรคเนี่ยระดับแค่หลักหมื่นและไอ้หลักหมื่นตรงนี้เนี่ยนะครับนปช.เองเขายังไม่เอาด้วยตู่ยังไม่โดนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมวลชนเขาก็ไม่เรียกออกมาแล้วจะเอาไงฮะประชาชนหมื่นคนตรงนั้นเขายัดคดีความให้ก่อนเรียบร้อยพอพูดแหลมพูดคมไปปุ๊บเนี่ยเขายัดคดีความให้พอถึงตอนนี้ปุ๊บก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับผู้กล้าเนี่ยกล้ากันจริงหรือเปล่านะครับคนที่โดนคดีความในบางคนก็หน้าตื่นตาตื่นนะ เวลาพูดเนี่ยพูดได้อาจจะกล้ากันได้แต่ว่าเวลาโดนคดีความเนี่ยถึงมันจะเป็นกบฏเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันบังคับใช้กฎหมายครอบหัวเราอยู่ถ้าเราจะมาระยะขัดขืนเนี่ยเราก็ต้องยิ่งใหญ่ต้องมีคนเยอะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าประชาชนเรายังไม่พร้อมนะจำนวนน่ะมีพร้อมมีพอแต่ในเชิงจิตใจที่จะสู้เนี่ยมันมีแค่สู้นะสู้สู้สู้นะแต่ว่ายังไม่ได้รวมตัวกันนะครับก็รอคนนั้นคนนี้เป่านกหวีดนะครับแล้วก็นั่งรอไปนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเองก็พยายามจะลงไปวิทยุชุมชนแล้วก็ได้พูดมาตลอดว่ามันต้องด้วยมือด้วยตีนประชาชนงั้นแปลว่าคุณจะไปรอคุณทักษิณจะไปรอแกนนำคนนู้นคนนี้ให้เป่านกหวีดเนี่ยมันก็ไม่ไหวแดงที่เป็นแดงที่อ่านเกมชัดเจนแล้วว่าประเทศนี้นะครับมันคงจะอยู่โดยที่ไม่ลุกมาชิงอำนาจกันไม่ได้อำนาจมันไม่เคยอำนาจของประชาชนเนี่ยไม่เคยได้มาโดยสมบูรณ์ด้วยการร้องขอนะครับไม่ว่าจะในประเทศไหนเนี่ยพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีวาทกรรมว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามีแผนชั้นยอดนะฮะมีความได้เปรียบเสียเปรียบหลายอย่างในเขารุกคืบไปแล้วในเชิงดุลยภาพทางอำนาจเนี่ยนะครับของเราได้เปรียบอยู่เยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงเขาจะดูเหมือนไร้น้ำยาไม่ทำตรงนู้นไม่ทำตรงนี้แต่มันเป็นแผนที่แยบยลนะครับเดินแผนระดับลึกระดับสูงเพื่อรอวันรอจังหวะแล้วเดี๋ยวเราจะชนะได้โดยไม่ต้องรบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะไรกันยังไงมันก็เกี่ยวเนื่องกับวันน้ำยาของเพื่อไทยด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากตรงนั้นครับก็คือว่าเพื่อไทยเขาจะทำได้หรือทำไม่ได้ในถามว่าประชาชนเนี่ยต้องรอไหมหรือประชาชนต้องฟังคุณธิดาคนเนี่ยเพราะว่าคุณธิดานี่สุดยอดเลยใช้ได้เลยดังที่คุณบรรพตเขาเขาได้ชี้ได้แนะนำพี่น้องอย่างนั้นหรือเปล่าให้ฟังคุณธิดาอย่างเดียวนะครับแล้วคุณธิดาเขาแน่เขาเจ๋งแล้วขบวนการเสื้อแดงที่จะสู้เนี่ยตามคุณธิดาอย่างเดียวหรือไม่นะครับ
ก็นะอันนี้พี่น้องต้องไปพิจารณานะครับฟังวิทยากรหลายท่านเนี่ยท่านจะว่ายังไงกันก็แล้วแต่ละแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่บอกให้ไปฟังคุณธิดาคนเดียวเพราะคุณธิดาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของนปช.พี่น้องที่สู้กันมาก็จริงในขบวนแดงเสื้อแดงนั้นเนี่ยแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก็จะอุปโลกอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะครับเป็นแดงทั้งแผ่นดินมันก็คงมีเครือข่ายกันอยู่แต่ถามว่าคุณธิดาเนี่ยมีความชอบธรรมในการที่จะบอกว่านะทุกคนจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะมาคนที่เป็นเสื้อแดงนะครับคงลำบากครับเพราะคนเสื้อแดงตอนนี้แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยอุดมการเหมือนกันไหมสิ่งที่คุณธิดานำเข้าไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะผมค่อนข้างจะชอบนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยว่าระยะหลังเนี่ยนปช.พูดเข้าหูเข้าตามากขึ้นฟังได้นะครับมากขึ้นคืออย่างน้อยขณะที่เพื่อไทยนักการเมืองที่มันเหลืองอ๋อยนักการเมืองประเภทอยู่เฉยๆไม่อยากเปลืองตัวเนี่ยมันมีอยู่ในเพื่อไทยอยู่และพวกนี้เป็นมาเฟียมานานอ่ะมีอิทธิพลกับพรรคมานานพอมีส.ส.มาที่มาจากนักต่อสู้นะนปช.เราเนี่ยต้องยอมรับนะครับดีกว่าส.ส.ไอ้พวกที่อยู่ในนั้นพวกหงำเหงือกอยู่ในนั้นหรือพวกไม่ยอมเปลืองตัวพวกไม่เคยมาสู้กับประชาชนเนี่ยเยอะมากนะครับดีกว่าเยอะมากการพูดการจา ก็ฟังเข้าหูขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็เห็นนะอำนาจบาดใหญ่นะภาษาที่พูดเนี่ยฟังภาษาพูดวันนี้ของเต้นนะครับมันเป็นภาษาอำมาตย์ทั้งนั้นนะเป็นนักการเมืองที่พอไปอยู่กับตำแหน่งกับอำนาจแล้วเนี่ยจะให้มาพูดแบบเรียกร้องหาประชาธิปไตยมันก็คงไม่มีถ้าเป็นความไม่ชอบธรรมก็อย่างคุณจตุพรพูดเท่าที่ฟังได้ก็จับเป็นความไม่ชอบธรรมของพวกกระผมซะมากกว่าที่จะเป็นความไม่ชอบธรรมของพี่น้องที่ยังติดคุกอยู่ในตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ไปเยี่ยมไปเยือนแต่ว่าพอตัวเองจะเข้าคุกทีเรียกมวลชนออกมาแล้วอันนี้มันจะว่าไม่น่าเกลียดได้ยังไงมันก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยคุณตู่คุณเต้นนะครับต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับคุณไปอยู่กับตำแหน่งแล้วกลัวจะเปลืองตัวในพรรคเองมันมีไอ้พวกที่กลัวจะเสียไงก็เลยมาบีบพี่น้องนปช.เราเนี่ยแกนนำเราเนี่ยบอกว่านะอย่าไปเปลืองตัวมากเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวก็เนี่ยพวกเราเองก็คงกลัวเสียภาพลักษณ์มากเดี๋ยวจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องพยายามทำตัวพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยครับศาลที่เคารพอะไรเงี้ยก็เคารพมติของศาลท่านคงเป็นที่พึ่งทางความยุติธรรมหรือจะพูดเรื่องของนะฮะการเป็นพระสกนิกรมีความจงรักภักดีแทนคนเสื้อแดงทั่วแผ่นดินนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นวาทกรรมซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าที่เขาต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่ยิ่งจ่อตำแหน่งสำคัญเนี่ยยิ่งทำให้ภาษาที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่เป็นภาษาที่เคยพูดบนเวทีเมื่อก่อนนะครับเสียงมันแปลงไปอำนาจวาสนาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าที่แฟนทางบ้านที่เขาเขียนมาเนี่ยนะครับเขาพูดถูกนะถ้าคุณจตุพรถ้าเป็นนักต่อสู้ที่หวังจะเอาอุดมการณ์นะแล้วจะมาในท้ายเชิงปฏิวัติจริงเนี่ยเขาไม่เอาตำแหน่งเนี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าจะมีสักกี่คนที่เป็นอย่างนั้นนะจะมีกี่คนเป็นวีรชนก็นั่นแหละฮะเป็นวีรชนไปก็ตายยิงหัวตายนะมีกี่คนนะฮะครับนะก็แต่หัวใจคนเสื้อแดงนะมีเต็มแผ่นดินนะครับดังที่เพลงคุณแต่บางสนานเนี่ยสู้กันเต็มแผ่นดินแต่ว่าเวลาไปสู้ในกรอบการเมืองแล้วเนี่ยนะครับมีน้ำยาแค่ไหนยังไงเนี่ยเวลาไปอยู่ในกรอบของเขาเนี่ยก็เห็นกันอยู่ครับอยู่เวทีตอนที่สู้กับมวลชนที่เราจะหักหานจะต่อสู้กันเนี่ยพูดหลักการเต็มเป๊ะเป๊ะเป๊ะให้คะแนนเต็ม10ครับแต่วันนี้ออกมาพูดเนี่ยก็คือไม่ได้พูดถึงประเด็นเหล่านี้บางคนก็มองว่าเถียงกับประชาธิปัตย์รายวันก็ใช่เลยฮะแกนนำนปช.ตอนนี้ลดระดับลงไปเถียงกับนะอดีตนายกหน่อมแนมนะครับที่เขาก็ลดตัวเองลงไปนะที่จริงไม่อยากจะใช้คำว่าลดนะเขาก็ลงถึงขนาดไปเถียงกับนะตัวนักการเมืองที่เขาให้มาเป็นตัวโจ๊กเรียกว่าตัวก่อกวนตัวเปลี่ยนกระแสนะก็คือตำรวจชุดแดงนะครับนะก็จะไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับก็จะไม่บอกว่าใครลดตัวอะไรไปหาใครแต่ว่ากำลังบอกว่าแกนนำเนี่ยพอไปเล่นในเกมของเขาในอยู่ในตำแหน่งที่จะจ่อเอาอำนาจเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็มองว่าคุณจตุพรเองก็คงไม่มีเจตนาว่าจะทรยศอะไรหรอกการได้อำนาจมาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยทางด้านมหาไทยเนี่ยมันใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าไปจัดการอะไรได้หลายอย่าง
เรื่องคดีความต่างๆไปเร่งไปรัดผมเชื่อว่าคุณจตุพรมีเจตนาดีตรงนี้และผมคิดว่ามีอำนาจอยู่ในมือดีกว่าไม่มีครับตอนนี้มาอยู่ข้างนอกมาเย้ยๆตามถนนมาปลุกพี่น้องเราเนี่ยมันก็จับขังคุกอีกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลุยหรือยังเพราะถ้าเขาจับขังคุกปุ๊บแล้วไม่ยอมแล้วก็จะลุกกันฮือขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราพร้อมหรือยังที่แน่ๆพรรคไม่เอาด้วยเห็นไหมฮะพรรคไม่เอาด้วยแล้วมวลชนเราเนี่ยพร้อมหรือยังนะครับทีนี้ผมคิดว่ามวลชนพร้อมถ้าคุณตู่คุณเต้นออกมาแล้วก็มาเดินเกมในแนวทางที่จะแตกหักกันและเรียกร้องนะผลักดันแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอีกว่าการจะผลักดันเนี่ยถ้าผลักดันนอกถนนเลยนี่ก็คือต้องเป็นแบบซีเรียอียิปต์นะตูนิเซียใช่ไหมครับแต่นี่ประเทศไทยเราเนี่ยมันยังมีกฎหมายมีอะไรอยู่แล้วก็ตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยอ่ะนะครับจะให้ทำยังไงเราจะมาลุกฮือมันก็ไปลุกฮือไปเรียกร้องอำนาจจากใครอ่ะมันแฝงอยู่ในขบวนการต่างๆที่มันใช้ตัวบทกฎหมายเราอยู่เนี่ยถ้าจะไปแก้เนี่ยจะแก้กันยังไงถ้าลุกฮือขึ้นมานี่ถ้ามองในส่วนของทางคุณตู่เต้นผมว่าเขามองว่ามันเสียของอ่ะเพื่อไทยเองก็เสียของนะอำนาจอยู่ในมือเราก็ใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ก่อนปรับในส่วนที่ปรับได้ไปก่อนถ้าต้องล้มองค์กรอิสระไปได้มันคงมาล้มกันนอกเวทีไม่ได้นะครับเพราะมันมีบ้านเมืองมีคือมีแปรก็ต้องไปล้มกันในสภาทีนี้มันก็จะต้องมาดูความจริงใจของเพื่อไทยแล้วว่าจะทำอะไรกันบ้างเท่าที่ผมจับตาได้ตอนนี้นะครับเพื่อไทยเองก็ระวังตัวมากหาเสียงอะไรไว้เนี่ยพยายามจะทำให้ได้เราจะสังเกตเห็นว่านะมันมีการเร่งรัดให้เกิดผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับคำมั่นสัญญาที่แถลงในนโยบายว่าจะทำในช่วงปีแรกนะครับส่วนอื่นยังไม่เกิดผลอะไรยังไงนี่ไม่ว่ากันเขาก็ทำตามสัญญาทุกอย่างนะครับแท็บเล็ตเงินทองต่างๆที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับตามโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเขาก็เดินหน้าของเขามาแต่มันมาถึงจุดที่มันตันเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้นะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาตีกันไว้ก่อนแล้วพวกนี้เนี่ยถ้าเขานะมันก็มีข่าวข้างในอ่ะนะเขาเล่นกันก็คือว่ามีบางคนอ่ะบ้าบอพอที่จะสั่งการโดยที่ไม่ต้องสนใจความชอบธรรมไม่ต้องอะไรมากคิดว่าชาวบ้านมันไม่พร้อมชาวบ้านยิงหัวมันยังไม่มันนะยิงหัวมันตายไปเนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยนะครับมันยังไม่มีปัญญามาเอาผิดเอาคดีความอะไรได้จะไปกลัวอะไรมันทำไมนะก็เขาอาจจะบ้าบินสั่งให้ล้มรัฐบาลอะไรได้ทุกเมื่อเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐบาลเนี่ยมันอยู่กับผลประโยชน์อยู่กับอำนาจนะครับซึ่งมันอำนาจมีไว้ในมือมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเป็นรัฐบาลเนี่ยเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆก็จะเข้ามางบประมาณปี56เดี๋ยวก็อีกเดือน2เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีแล้วก็สำคัญในช่วงนี้การโยกย้ายนายทหารนายตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดนะผมเองเนี่ยใจจริงอยากให้มีการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทำได้นะครับแล้วก็อยากจะให้มันเสร็จกันภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเร็วที่สุดยิ่งดีเพราะเราพูดกันถึงเรื่องนี้มานานแล้วอะแล้วการต่อสู้ๆที่ยืดเยื้อเนี่ยมันทำให้พี่น้องเราหลายคนเหนื่อยนะครับผมได้พูดคุยกับพี่น้องก็ทราบดีว่าเหนื่อยแล้วไอ้การที่พูดว่าเพื่อไทยไม่มีน้ำยาเนี่ยเป็นพวกที่เชียร์เพื่อไทยไปทั้งนั้นนะครับอยู่ใน Facebook เนี่ยผมเห็นความคิดความอ่านทุกคนมันนะผมอ่านทุกท่านนะครับนะครับคนเป็นหมื่นแต่จะมีโพสต์ประมาณวนเวียนกันอยู่ประมาณ100นะประมาณนี้ที่เห็นหน้ากันชัดๆเนี่ยแต่คนอ่านน่ะเยอะมากนะครับเราก็เห็นกันวัฒนาการหลายอย่างนะครับบางคนนี่เคยสนับสนุนเพื่อไทยชัดๆนี่ก็ออกมาพูดในทํานองนี้แล้วนะบางคนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไปไกลแล้วครับเข้าไปไกลเลยเพราะยิ่งคนที่เสียเลือดเสียเนื้อมาเนี่ยนะครับเขาสู้ด้วยความเชื่อว่าเพื่อไทยจะยืนอยู่กับหลักการพอมันปรากฏการมันเป็นในเกมที่ต่างจากที่เขาเห็นนะครับก็หลายคนก็เลยเป็นปฏิปักษ์กับเพื่อไทยไปผมเองนี่ยืนในฐานะนักวิชาการยืนตรงกลางเพราะนั้นจะต้องมองบางครั้งเนี่ยถึงจุดที่ต้องช่วยเหลือเพื่อไทยอย่างการเลือกตั้งก็เข้าไปนะปรารถนาตัวเลยว่าจะยังไงต้องให้เพื่อไทยเข้าไปมันก็ตรงตามใจพี่น้องเสื้อแดงในยามที่พี่น้องเสื้อแดงนะครับเริ่มมองเพื่อไทยนะในเชิงลบเนี่ยผมก็พยายามจะเข้าใจพวกเขาพยายามจะสื่อสะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปถึงยังเพื่อไทยเพราะผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นภาคีกันอยู่ถามว่าผมพอใจกับผลงานของเพื่อไทยไหมหลายส่วนไม่พอใจแล้วผมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบตรงๆไม่ต้องเกรงใจใครนะครับแล้วก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมของการนะพิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยด้วยนะครับ
ก็จนบางคนพี่น้องบางคนที่เขารักเพื่อไทยนี่ก็เรียกว่าคงจะมองผมว่าเป็นไอ้แดงเสี่ยมเป็นแดงถูกซื้อมั่งอะไรมั่งนะซึ่งเป็นเรื่องตลกนะไอ้พวกที่บอกว่านักสู้เสื้อแดงคนนั้นคนนี้วิธีกรคนนั้นคนนี้ถูกซื้อเนี่ยต่อมันเรียกว่าไร้สาระนะฮะในเมื่อคุณไม่มีหลักฐานนี่อย่าไปพูดถึงคนอื่นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องแหมมารยาทเลยนะครับนะมันอะไรกันนักกันหนาครับคนเราที่สู้กันมาเนี่ยคนที่เขาสู้ตามแนวปฏิวัตินี่เขาอ่านเกมทะลุนะครับเห็นแล้วว่ายังไงเนี่ยมันก็มันไม่จบหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องไปทำลายกันนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะทำลายนปช.ในเวลาพูดคุยกันเนี่ยแต่สื่อสารเป็นการสื่อแทนเสียงของพี่น้องที่เขารู้สึกกันอยู่นปช.เองก็คงจะรู้ว่าเจตนาที่พูดไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกินเลยจากความรู้สึกเขาคงรู้อ่ะจะให้ประชาชนคิดยังไงต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาพูดภาษาอะไรไว้สัญญาอะไรกันไว้ทำให้ประชาชนเขาหวังเขาเชื่ออะไรไว้แล้วตอนนี้คุณทำได้แค่ไหนถ้าผมเป็นตู่เป็นเต้นวันผมส่องกระจกแต่ละวันเนี่ยผมอายตัวเองนะบอกตรงๆจะเป็นคุณที่ดาคุณไว้นะฮะอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับคาดหวังอะไรกันอยู่หมอเหวงจะไปอยู่ไหนตำแหน่งไหนตัวเองได้ตำแหน่งอะไรไปแล้วชัดเจนแล้วทุกวันเนี่ยเคยพูดถึงพี่น้องอยู่ในคุกแล้วทำจริงๆบ้างไหมนะครับผมเห็นก็มีนะที่จริงก็เห็นว่าเริ่มมีการทำแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านได้นะทุกวันนี้กับความเจ็บปวดพี่น้องเรายังถูกคาค้างอยู่เนี่ยนะครับมันจะห้ามไม่ให้พี่น้องเรารู้สึกเหมือนพี่น้องหลายคนที่เขาปฏิเสธแกนนำนปช.ด่าแล้วก็เกลียดชังนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไม่พอใจกับเพื่อไทยเนี่ยจะไปบังคับเขาได้อย่างไรผมก็ได้เนื่องจากเป็นคนเสื้อแดงก็ยอมรับเป็นคนเสื้อแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามให้ขบวนมันไปได้ต้องทำยังไงก็ต้องบอกเพื่อไทยให้เห็นว่ามวลชนเขาคิดกันอย่างไรนะครับขณะเดียวกันมวลชนเนี่ยถ้ากระบวนการคิดมันอยู่แบบสั้นๆโดยที่ไม่มองการรอบด้านเอาเฉพาะหลักการโดยไม่ดูสภาวะการนะครับเอาอัตวิสัยโดยไม่ดูภาวะวิสัยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการท้อแท้อึดอัดแล้วบางทีก็ไปทะเลาะ กันเองแตกแยกกันเองหรือว่าทำเป็นพฤติกรรมการออกมาทำลายกันนะครับซึ่งแทนที่จะไปทำลายสายตรงคนข้ามไปเกลียดสายตรงข้ามที่มันมาขัดขวางทำให้คนของเราเนี่ยนะทำงานไม่ได้ก็ปรากฏว่าไปนะไปมีพฤติกรรมในการด่าพวกเรารายวันทำลายกันเองรายวันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เขาเนี่ยก็คือว่าต้องการจะดึงมวลชนให้เข้าใจแล้วต้องการให้เพื่อไทยทำงานในส่วนที่ต้องทำนะครับแต่ว่าเวลามันทำด้วยอารมณ์เนี่ยก็เลยกลายเป็นออกมาติโดยไม่มีเหตุผลนะครับบางคนก็ตั้งป้อมติเลยด่าเลยนะครับซึ่งมันแทนที่นะจะทำให้มวลชนเราเนี่ยได้สติได้ความเห็นด้วยเนี่ยก็ทำให้มวลชนที่รักคุณทักษิณเนี่ยหายหน้าออกไปเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามานะครับผมขออนุญาตรับเลยนะครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยวอลเลนคนไทยหรือเปล่าโอเคไม่ทราบมาจากไหนครับเนี่ย1 2 1 3โอเคอันนี้น่าจะเป็นที่อเมริกาเนี่ยครับก็ประหลาดดีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นพี่น้องที่เป็นคนไทยนะครับก็โทรเข้ามาใหม่นะครับก็ครับเนี่ยผมพยายามจะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามจะให้เห็นให้เพื่อไทยได้รับรู้ถึงสิ่งที่ชาวบ้านเขาสะท้อนเสียงเข้าไปแกนนำก็เหมือนกันนะครับแล้วขณะเดียวกันก็พยายามจะเป็นตัวเชื่อมนะครับลงไปพูดกับพี่น้องเราที่ใจร้อนนะครับใจร้อนแล้วก็อยากจะเห็นมันจบไวๆนี้ถ้ามันมาถึงขนาดมาทำลายขบวนการของเรากันเองเนี่ยผมคิดว่านะก็ต้องหาจุดที่มันเหมาะสมพูดวิพากษ์วิจารณ์ต้องพูดได้ฮะปัญหามันอยู่ตรงนี้ความเหมาะสมนี่สำคัญเลยคือเวลาบางคนพูดเนี่ยเขาพูดโดยที่ใช้อารมณ์แล้วก็พูดโดยที่ไม่ได้มีคำแนะนำไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากแล้วฝ่ายที่เขารักเพื่อไทยยอมไม่ได้ก็มาทะเลาะกันเห็นชัดๆในกลุ่มมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งมากแต่ในสุดมันก็จำเป็นจะต้องตัดกันออกไปมันอยู่กันไม่ได้เพราะว่าฝ่ายที่ก้าวหน้าเนี่ยนะก็มีปัญหาตรงที่ว่าปรับสภาวะของตัวเองไม่ได้นะปรับสภาวะของตัวเองไม่ได้ก็คือสภาวะในการนำเสนอสภาวะของอารมณ์ถ้าจะนำเสนอให้คนเขารับได้เนี่ยคุณไม่ใช่ตั้งป้อมมาด่าคุณทักษิณหรือว่าทำให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นปีศาจหรือทำให้คุณปูเนี่ยหมดนะหมดภาพลักษณ์นั่นคือเป็นหน้าที่ของประชาธิปัตย์มันทำอยู่แล้วถ้าเราจะทำเนี่ยในแบบมิตรเนี่ยมันจะต้องพูดให้เห็นนะอาจจะพูดแรง
แต่ถ้ามันเป็นความจริงเป็นความจริงใจเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ยเรากล้าพูดผมเองเนี่ยถือจุดนั้นฮะบางครั้งอาจจะกล้าพูดจนกระทั่งพี่น้องบางคนฟังแล้วเนี่ยรับไม่ได้บางคนก็คือขนาดที่ว่าพบเจอกันมานะเป็นก็เข้าใจว่าน่าจะมีความรักใคร่กันพอสมควรน่ะก็โอ้โหทนไม่ได้ถึงขนาดจะต้องมาตั้งตัวเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ต้องมาฆ่าคานกันเลยขนาดนั้นนะครับก็มันก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยผมก็ในสุดก็เห็นว่าจำเป็นต้องแยกกันแต่สิ่งที่ผมคิดแล้วก็พยายามจะแนะนำไปก็คือว่าเฮ้ยคุณเป็นแดงก้าวหน้าเนี่ยคุณก้าวหน้าจริงแค่ไหนนะคือผมก็เตือนสติคนที่อยู่ฝั่งที่รักคุณทักษิณแบบหน้ามือตาบอดว่าไม่ได้คุณเรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมให้คนอื่นคิดต่างไม่ยอมให้คนอื่นด่าคนที่คุณรักเลยเนี่ยคุณเกลียดลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อข้างเดียวเนี่ยเรียกร้องหาประชาธิปไตยที่ให้มีเสรีภาพในการพูดคุยเนี่ยในการแสดงความเห็นเนี่ยแต่พอเขาด่าคุณทักษิณเขามั่งคุณทำตัวเหมือนกันเลยไม่ต่างจากสลิ่มเลยฮะจะจงรักภักดีอะไรกันมากมายนะจะไปหลงอะไรกันมากมายนะครับมันก็ต้องมาอยู่บนหลักความจริงแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเรียกร้องหาประชาธิปไตยเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ได้เป็นไปได้ยังไงนะครับนี่ก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่นะครับก็พยายามจะให้สติกันทุกฝ่ายส่วนฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยโอ้ยพูดไปจะเปลี่ยนระบอบนะต้องลุกมาลุกต้องสู้ต้องไม่ยอมต้องอารยะขัดขืนต้องอะไรทั้งหลายเนี่ยจะถามว่าแล้วใครจะทำอ่ะทำยังไงอ่ะก็กลับมาบอกว่าเอาเพื่อไทยอ่ะทำไมไม่ทำเพื่อไทยต้องทำสิเราก็ไม่เลยมามองว่าไอ้เพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นตามเกมมันมีกฎหมายค้ำคออยู่กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายโอ้ยมันจีปาถะเลยฮะที่มันครอบหัวอยู่เนี่ยทั้งระดับที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญระดับที่เป็นคดีความอาญาต่างๆแล้วยังมีศาลปกครองที่เกี่ยวกับมารยาทของนักการเมืองอีกพวกนั้นน่ะมันเข้าไปเขาอยู่ในเขตจุดจำกัดนะครับถามว่ามีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยาเนี่ยผมได้ตอบคำถามไกลๆให้แล้วนะครับพูดถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆที่ผมประสบมาแล้วก็เล่าโยงๆไปถึงภาวะการต่างๆโดยรวมเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องของน้ำยาน่ะเขาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจสภาวะการแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นด้วยหรือไม่คำว่ามีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะครับว่ากันก็ได้ก็มองว่าทั้งฝ่ายก้าวหน้าแล้วก็แดงที่รักคุณทักษิณและแดงที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วแดงที่พยายามทำงานนะครับตามที่ตัวเองทำได้เนี่ยจะเรียกแดงอะไรก็แล้วเรียกว่าเป็นแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็เราจำเป็นจะต้องมาอยู่บนหลักความจริงว่าเพื่อไทยทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำและเขารับอำนาจเราไปเขาต้องทำให้เต็มที่ถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ต้องบีบต้องคั้นนะครับถึงขนาดถ้าจะต้องว่ากันแรงก็ต้องว่าถึงขนาดจะต้องประท้วงท้วงจริงก็ต้องทำกันไปแต่ถามว่าเพื่อไทยนี่คือทัพเดียวเป็นหัวหน้านะครับเหมือนคุณบรรพตก็บอกว่าต้องฟังอาจารย์ธิดาคนเดียวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับทำไมต้องไปฟังคุณธิดาคนเดียวเสื้อแดงตอนนี้ถามว่าเป็นเสื้อแดงอันเดียวนะฮะนะคำพูดเสียโอของเราเนี่ยนะผมได้ยินออกมาเนี่ยผมก็คิดว่านะของใครก็แล้วแต่นะครับก็พอจะเห็นอยู่ว่าทางไหนจะดึงไปทางไหนยังไงนะครับก็อาจจะเป็นเจตนาดีที่จะบอกว่าเปลี่ยนราชการแล้วก็ไปอยู่กับทางนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนั่นมันเป็นการคิดที่เขาเรียกว่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับทางเหนือเขาเรียกว่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับน้ำฟ้าบ่อไหลมาจูนะครับเมื่อคุณหวังเห็นน้ำข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวบ่อข้างหน้ามันต้องมีน้ำนะเขาบอกว่าน้ำจากฟ้าเนี่ยไม่ได้ไหลไปแล้วไปสะสมให้คุณดั่งใจหรอกอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันคาดหวังไปไม่ได้หรอกครับนะครับทางเหนือว่าเนี่ยหวังน้ำบ่อหน้านะครับน้ำฟ้าบ่อไหลมาจูนะครับไม่เห็นก็ลอกโขงหน้าไม้นะครับประมาณนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราคาดเราฝันเราคิดเรานึกกันไว้มันจะคือความจริงเพราะนั้นเนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยให้มีกษัตริย์รัชกาลที่10อะไรเงี้ยไม่ใช่มีได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่มีได้ในกรอบที่จะต้องมั่นใจว่าอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไอ้พวกทหารไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะไม่มาใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกใช้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วสร้างความร้อนร้ายอ้างตัวเองว่าจงรักภักดีเหนือคนอื่นแล้วก็ทำลายบ้านทำลายเมืองได้อีกแต่เราจะมีหลักประกันได้ยังไงฮะอันนี้ต่างหากแล้วเพื่อไทยเนี่ยเอาตัวรอดได้หรือไม่ภายใต้กรอบที่ตัวเองยังอยู่ใต้กฎหมายของเขาอยู่แล้วคนที่เขาใช้กฎหมายตรงเนี้ย
ก็ยังเป็นคนของฝั่งตรงกันข้ามกันอยู่ถ้าฝั่งตรงกันข้ามมันก็สันลังหวะซะนะครับเรียกว่าถ้ายอมมันก็ตายฮะนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่องกลัวเรื่องตายมันก็กลัวเรื่องจะกลับมาอยู่ในอำนาจไม่ได้อีกอำนาจมันหอมหวานอภิสิทธิ์ทุกวันมันสู้ทุกวันเนี่ยทำจนเสียเป็นเสียจริตไปแล้วนะครับเกิดอาการวิปริตไปแล้วนะทำทุกอย่างทุกวันเนี่ยนี่หรือคนที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้องยิ่งกว่าตัวตลกอีกนะครับมันก็เป็นไปแล้วเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยสติปัญญามันวิปลาสไปหมดแล้วนี่รวมนับถึงคนที่จะสั่งพวกเขาด้วยมันวิปริตวิปลาสไปหมดแล้วเราจะมั่นใจเหรอฮะว่ามันจะได้ง่ายๆแล้วถ้าถามว่าตามแนวคุณธิดาเนี่ยดีที่สุดมันจะได้ตรงไหนฮะมันก็กลุ่มอำนาจอยู่กับกลุ่มเพราะว่าการกลุ่มอำนาจได้นั่นก็คือโอกาสในการต่อรองจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำจะมีชื่อเสียงทำนู่นทำนี่ใช้งบประมาณของนะภาษีของชาวบ้านด้วยเงินบริจาคด้วยเพื่อจะดำเนินการตัวเองก็ยังรอยอยู่เหนือคนอื่นนะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ถามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวอะไรเพื่อประชาธิปไตยอะไรไงหรือไม่ก็ยังถูกกดปุ่มโดยเพื่อไทยอยู่ก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยไอ้ที่กล้าพูดปากมันพูดออกมาบ้างเนี่ยก็เป็นไปตามหลักการก็โอเคมันก็ยังดีอย่างน้อยก็แทนเสียงพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าจะกล้าลุกขึ้นมาแหกคอกนโยบายของเพื่อไทยไหมไม่มีตำแหน่งมันค้ำคออยู่ก็ได้แต่พูดโอ้ลมปฏิลมให้กับมวลชนไปวันแสดงว่าทำตรงนั้นตรงนี้แต่ว่ามีประโยชน์นะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะแต่ถามว่าเราจะหวังให้พวกนี้เนี่ยลุกขึ้นมาเป็นนักสู้เป็นนักปฏิวัตินักสู้นักปฏิวัติไม่ได้แปลลุกขึ้นมาจับปืนยิงกันนะครับอันเนี้ยอันตรายมากเลยเมื่อวานคุยกับคุณโด่งนะครับคุณโด่งอัธชัยนะวันเมื่อวานหรือวันก่อนเราก็พยายามปรับเนื้อหากันปรากฏแล้วก็ค้นพบว่าคนเราเวลาคุยกันจริงๆแนวทางไม่ต่างกันอ่ะคุณโด่งกับผมนี่วัยประมาณเดียวกันนะครับก็ผ่านโลกผ่านอะไรกันมาคนละแนวทางแต่ว่าก็เรียกว่าเราก็รู้ก็เห็นอ่ะวัยนี้มันเป็นวัยไอ้พวกอภิสิทธิ์พวกจตุพรเนี่ยก็ถือว่าวัยพวกเราก็วัยที่เต็มๆแล้วอ่ะนะเป็นหนุ่มใหญ่เต็มๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะรู้จะเห็นอะไรกันอยู่ก็รับปรากฏหลายส่วนคิดตรงกันอ่ะเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้คิดล้มล้างไม่ได้อะไรแบบนะไร้เหตุผลหลายส่วนก็พูดกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จับได้ก็คือว่าคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะครับว่าการที่มีคนบอกว่าต้องเปลี่ยนระบอบถ้าเราไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยประเทศชาติมันไม่มีทางได้ประชาธิปไตยอันนี้ต้องฟังกันให้ดีนะตีความกันผิดมากแล้วคนเนี่ยแล้วเพื่อไทยเองแล้วก็คนที่สนับสนุนเพื่อไทยพวกนักคิดนักพูดเนี่ยพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีให้กับขบวนการที่เขาเชิดชูเอามาที่เขาชูแนวคิดเพื่อการปฏิวัติเนี่ยนะครับว่าเป็นพวกที่ใจร้อนมุทะลุพวกคิดจะล้มล้างนะครับพวกหัวรุนแรงพวกบ้าบินนะพวกจะพาคนไปตายซึ่งเป็นการใส่ความเป็นการเข้าใจผิดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือว่าอยู่บนเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองนะให้เป็นไปตามแนวทางที่ตัวเองอยากได้อยากเป็นอยากมีโดยที่ไม่ได้สนใจกระบวนการประชาธิปไตยและหลักความจริงของกระบวนการวิวัฒนาการทางการเมืองว่ากลุ่มชนชั้นปกครองนั้นนะครับเขาอยู่กับอำนาจเขาได้เปรียบทั้งนั้นใครก็ตามมีอำนาจอยู่เขาได้เปรียบทั้งนั้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับคือผู้ที่จะเสียสูญเสียสิ่งต่างๆนะประเทศชาติความเป็นประชาธิปไตยนะมันจะสูญเสียไปกับการที่ไปต่อสู้กันกับแนวทางที่คนที่เขาอยู่ในอำนาจเขาพยายามจะรักษาอำนาจไว้แล้วก็จะต่อรองกันเชิงอำนาจนี่มันคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศจนกระทั่งนั่นแหละเละตุ้มเป๊ะกันแล้วเนี่ยประเทศชาติทนไม่ได้ประชาชนทนไม่ได้แล้วมีผู้กล้าลุกขึ้นมาเป็นพรรคปฏิวัตินั่นแหละมันถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเอาง่ายๆนะอันนี้ขออนุญาตพูดแทนหลวงตาชูพงหน่อยนะผมเองเห็นด้วยกับหลวงตาชูพงมานานนะครับวิธีในรายละเอียดในการพูดจุดยืนในการพูดนะและการวางบทบาทตัวเองอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าผมเชื่อเหมือนหลวงตาว่าถ้านะอำนาจนะความยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ในมือประชาชนเนี่ยนะซึ่งอันนี้ตีความได้หลายอย่างเช่นว่าพรรคการเมืองต้องอยู่ใต้กำกับของประชาชนนี่ก็ประชาชนเป็นใหญ่คุณเข้าสภาไปปุ๊บคุณก็จะทำอะไรตามที่ประชาชนสั่งแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะพรรคเพื่อไทยด้วยบารมีคุณทักษิณด้วยภาพลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ด้วยกลยุทธ์ของพรรคในการที่จะดึงแกนนำเนี่ยมอบตำแหน่งให้มันหน่อย
นะครับแล้วก็แกนนำก็ยังต่อสู้ในแนวทางที่ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าพรรคบอกว่าอย่าทำเนี่ยกล้าเดินไหมที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เงินบริจาคเงินบริจาคก็ไปไหนไม่รู้มันก็เรื่องนะการบริหารเงินตรงนี้มันก็ไม่โปร่งใสนะครับเงินบริจาคไม่รู้กี่ล้านนะครับช่วงหลายๆเดือนเป็นปีๆเนี่ยได้กันไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมีเงินสนับสนุนจากพรรคอีกนะครับพอพรรคไม่สนับสนุนปุ๊บเนี่ยการเดินในลักษณะที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสร้างเวทีทีนี่มันต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันเหนื่อยมันลำบากไปไม่ได้ถ้าเดินเกมนี้มันก็ต้องพึ่งพรรคการเมืองพอพึ่งพรรคการเมืองปุ๊บเป็นไงฮะก็ต้องอยู่ใต้กำกับของพรรคการเมืองถึงใจจะมาอยู่กับประชาชนเต็มร้อยแต่นะผลประโยชน์ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับมันก็จะถูกดูดไปทางนั้นไปให้ไปอยู่ในกรอบเพื่อจะหวังจะมีอำนาจนะเพื่อด้วยเจตนาดีก็จะเอาอำนาจนั้นมาใช้เพื่อประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเคลียร์หรือว่าไปจัดการกับอำนาจฝ่ายตรงกันข้ามอันนี้ก็พอจะเห็นอยู่ครับเราก็ต้องให้โอกาสทำงานไปแต่ถามว่าเป็นลักษณะที่จะทำให้เราได้ประชาธิปไตยไหมถ้าประชาธิปไตยหมายถึงว่าให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยประชาธิปไตยแปลว่าจะต้องให้องค์กรอิสระนี่ออกไปให้กระบวนการตุลาการนี่ออกไปนะไปอยู่ลักษณะที่ไม่สามารถจะมาค้ำหัวอำนาจประชาชนคือเลือกนายกไปแล้วเลือกสภาไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะถูกริดรอนโดยองค์กรอิสระและก็องค์กรตุลาการได้อีกเป็นหลักประกันได้ไหมคุณเอาตัวให้รอดก่อนเถอะก่อนที่คุณจะไปแก้รัฐธรรมนูญเขาเนี่ยแล้วแก้ไปเนี่ยถามว่าจะได้เอาอำนาจพระมหากษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญได้ไหมได้ไหมไม่มีทางฮะมันไม่มีทางไงอันนี้คือสิ่งที่หลวงตาชูพงศ์เขาพูดหมายถึงอย่างนั้นว่าจะแก้ให้องค์อำนาจต่างๆเหล่านี้มันมาอยู่ในลักษณะที่เป็นของประชาชนหมดเลยเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนระบอบแล้วไม่ต้องไปล้มล้างอะไรใครทั้งสิ้นแต่ทำได้ไหมล่ะในกรอบทุกวันเนี่ยในเมื่อเราเอาตัวเองไปอยู่ใต้ตีนเขาแล้วเราบอกว่าเราจะอยู่เท่าเขาหรือว่าอยู่เหนือเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณบอกวางเงื่อนไขไว้แล้วว่าอันดับแรกหัวคุณจะอยู่เท่ากับเท้าของท่านอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าประชาธิปไตยคืออำนาจของประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนจะต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเราจะยกรัฐธรรมนูญอยู่เหนือหัวทุกคนจะต้องยืนเสมอกันภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ไหมในเมื่อตัวเราเนี่ยไปอยู่ใต้ตีนของคนบางคนบางกลุ่มซะแล้วเนี่ยหรือเราไปยอมรับกฎกติกาที่เขาขีดเส้นไว้ว่าเราจะยืนขย่งเท้าไม่ได้เราจะยืนสูงกว่าจุดที่จะต้องจะปกติของเราไม่ได้เราก็ต้องไปย่อเท้าแล้วก็ให้หัวต่ำเอาไว้เนี่ยพะเยอะขึ้นไปก็เจอนะอะไรจะทุบหัวนะสไนเปอร์จะส่งลงมายิงหัวแล้วอย่างนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงนี่มันคือความจริงนะในทุกประเทศในโลกเนี่ยถ้าจะทำกันได้เนี่ยแปลว่าก็ต้องผ่านขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วในสุดมันก็ต้องมาลงเอยกันที่ลงประชามติแต่พรรคนั้นเนี่ยกว่าจะกล้าทำอย่างนั้นได้แปลว่าต่อไปเนี่ยก็ต้องนะแก้กฎหมายอะไรหลายอย่างเลยเพื่อที่จะให้สามารถทำตรงนั้นได้ดันให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเป็นทางเดียวเลยฮะถ้าจะไปแบบแนวทางแบบดร.ทักษิณจะไปหรือว่าเพื่อไทยจะไปคือจะไปแบบเปลี่ยนฐานกันแบบเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนกันไปปรับกลไกอำนาจไปเรื่อยๆนะก็เห็นอยู่ก็ยังให้โอกาสอยู่เพราะว่ามันยังมีเวลาอีกนะครับนกแสกร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีตัวแปรต่างๆเข้ามามากมายแต่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาจะไหมคำนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะเพราะอะไรหลายอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้นะแล้วก็ถ้ารอแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจะไหม้ซะเองอ่ะเพราะว่ากลไกข้างๆตรงข้ามเนี่ยเขาคอยแต่จะทำลายเราตลอดเราก็เห็นอยู่ความพยายามมันเป็นรายวันอ่ะแล้วมันทำกันมาหลายปีแล้วนะครับในการที่ล้มล้างกระบวนการประชาธิปไตยให้ได้แล้วนี่แผนสำรองเขามีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับของเราแต่ละคนโดนคดีความจ่อไว้แล้วนะครับแล้วคุณทักษิณก็ยังเข้าประเทศไม่ได้เข้าได้ทุกประเทศอ่ะทั่วโลกแต่ว่าเข้าประเทศไทยไม่ได้อย่างเงี้ยนะแล้วพี่น้องแสดงคดีความจ่อคอหอยอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็บอกว่าให้ฟังคุณธิดาคนเดียวให้รอเพื่อไทยจัดการนั้นเชื่อเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่โชคดีฮะที่คนไทยไม่บ้าจี้ไปกับไอ้พวกที่บอกให้ประชาชนอยู่เฉยๆพวกที่ให้บอกให้พวกเราเนี่ยเพ้อไปรายวันรายสัปดาห์ว่าแหมได้เปรียบแล้วเดี๋ยวดีขึ้นตรงนั้นเราก็จัดการได้ตรงนี้ก็จัดการได้อำนาจต่างๆเป็นของเราแล้วนะครับทำให้พี่น้องเนี่ยนะเพิ่มไปเป็นสัปดาห์อันตรายฮะ
ันตรายความจริงมันต้องพูดกันความจริงโอเคจะหนุนเพื่อไทยไม่ให้ไปขัดขวางเพื่อไทยอันนี้กันก่อนได้ครับได้ไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าเพื่อไทยเขาพยายามทำอยู่ถ้าถามว่ามีน้ำยาหรือไม่เนี่ยก็ตอบให้เห็นเลยว่าในเชิงนโยบายที่เขาแถลงการไว้เนี่ยเขาก็ทำอย่างน้อยก็ผ่านในหลายเรื่องกับดีกว่าประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็ไปฟังกันบรรยายในสภาว่าน้ำยาอะไรแค่ไหนแต่ในแวดวงการเมืองเรื่องเหล่านี้เราฟังกันมาเยอะรัฐบาลยิ่งรักเขาก็พยายามทำงานเต็มที่ทำงานหนักในส่วนนโยบายเนี่ยมันคงจะผ่านกันละเอาสองสามสัปดาห์ก่อนผมได้เอาพี่น้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เห็นกันว่านะก็หลายอย่างก็ต้องยอมรับว่าผ่านแต่หลายอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะครับในเชิงการเมืองแล้วนี่ยังมีอะไรต้องต่อสู้นี่เยอะแล้วก็จะไปถึงแค่ไหนไม่รู้อ่ะฝ่ายตรงข้ามก็อยากจะขึ้นมาตำแหน่งแทนทุกทียิ่งมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานอำนาจทางทหารทางตำรวจนะยิ่งฝ่ายตรงข้ามมันยิ่งเสียเปรียบแล้วเพื่อไทยเราก็ไม่ได้หน่อมแน้มนะผมก็มองดูก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะปรับฐานอำนาจอยู่พวกนี้มันอยู่ในการเมืองมานานมันเก่าเกมแล้วมันเป็นเรื่องตายด้วยนะครับถ้าปรับกลไกอำนาจได้ไม่ดีเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในอำนาจต่อไม่ได้มันก็ต้องสู้ก็ต้องวางกลไกอำนาจต่อกันไปแต่ถามว่าเพื่อประชาชนจริงหรือไม่อันตรายคำตอบมันมักจะเป็นว่าออกไปในแนวทางว่าน้อยมากถ้าไปเพื่อให้เขาอยู่ในตำแหน่งแล้วก็สามารถจะต่อรองอำนาจใช้อำนาจกันต่อไปได้เขาค่อยปรับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆเขาพอใจแล้วนะฮะเพราะการได้อยู่กับงบประมาณอยู่กับนโยบายอยู่กับตัวบทกฎหมายอยู่กับอำนาจกลไกรัฐเนี่ยมันหอมหวานอ่ะมันหอมหวานอ่ะคนหลายคนถึงเป็นนักการเมืองแล้วไม่ไปไหนอำนาจมันหอมหวานไงฮะอภิสิทธิ์ถึงโอ้โหกระเฮียนกระหืออยากจะกลับมาอีกเนี่ยเพราะตอนเป็นนายกในภาพลักษณ์มันโอ้โหพูดอะไรนี่มันยังกับเทวดาเลยยิ่งมีคนหนุนด้วยเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่ฮะแล้วพวกนี้มันก็จะวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มพวกนี้แล้วความรู้สึกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้กลายเป็นวาระสำคัญที่สุดอีกก็จะได้แต่วาทกรรมอ้างประชาชนอยู่ด้วยทุกคนมันก็อ้างประชาชนแต่ความจริงใจเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยมันก็จริงใจกว่าประชาธิปัตย์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยขึ้นมาเรื่องการบำบัดเยียวยาเนี่ยนะครับหลายส่วนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่ารบในแนวทางของเพื่อไทยเนี่ยถ้าถึงที่สุดแล้วอย่างดีที่สุดนั่นก็คือการที่เริ่มริดรอนกลไกอำนาจเขาสร้างกลไกอำนาจใหม่สร้างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วต้องฉลาดหาจังหวะที่จะโยนอำนาจนี้มาให้ประชาชนแล้วให้ร่างนั้นน่ะกำจัดกลไกพิษต่างๆออกไปให้เยอะที่สุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็โยนให้ประชาชนตัดสินว่าให้มันเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดแต่นั่นก็จะได้เป็นแค่ตัวบทกฎหมายแค่ตัวรัฐธรรมนูญแต่ถามว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์มันต้องมีอะไรบ้างถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยก็แปลว่ากลไกต่างๆเนี่ยนะมันก็จะถูกถ่ายทอดมาอยู่ที่เพื่อไทยนะถ้าสู้กันแนวทางนี้นะเพื่อไทยก็จะกุมอำนาจถ้าคุณทักษิณกลับประเทศได้ก็จะเป็นมหาบุรุษรัฐบุรุษแต่กลไกที่จะมาบีบประชาชนจะยังอยู่ต่อไปพี่น้องเพราะการต้องอยู่ในอำนาจตรงนั้นเนี่ยเชื่อเถอะครับตอนนี้อย่าลืมว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปิดปากประชาชนนะปิดปากคนที่คิดต่างปิดเว็บไซต์บล็อกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับฟังเสียงที่มันแต่งนะครับแดงนอกข้อกันทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความพยายามจะปิดกั้นนะครับกลัวจะมันถ้าระดับแกนนำก็กลัวพวกนั้นจะแหลมเกินไปจะเด่นจะดังเกินไปจะแย่งมวลชนกันมันมีหมดนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันมีทุกที่ไอ้นักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องการความโด่งดังชื่อเสียงหมายถึงว่าคะแนนเสียงทั้งนั้นอ่ะถ้าเกิดมีมวลชนระดับชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำเนี่ยเขาจะเสียผลประโยชน์มันก็เห็นชัดเริ่มคุมไม่ได้แล้วคุมมวลชนไม่ได้ถ้าจะยัดตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบการเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนมากเมื่อก่อนคือเอาเงินไปให้แกนนำไปออกงานกับแกนนำสองสามครั้งไม่ต้องช่วยประชาชนมากเดี๋ยวถึงเวลาได้เองนะแต่ตอนนี้มวลชนเขาต่อสู้เรียนรู้กับอุดมการณ์ที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะเวลาเขาไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขายอมจะเห็นเพชรเม็ดงามที่อยู่รอบตัวเขาแล้วเขาคิดว่าถ้าจะให้คนพวกคนให้ตัวแทนเข้าไปต่อสู้เพื่อพวกเขาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รับรู้ความทุกข์ยากลำบากคนที่เสียสละแรงกายแรงใจต่อสู้กับพวกเขาครับเนี่ยมันก็เกิดความสิกันเพื่อไทยถึงได้บทเรียนเขาสรุปกันว่าพักเนี่ยจะต้องให้ส.ส.ลงไปในพื้นที่ล
งไปช่วยเหลือกำกับดูแลนะครับพี่น้องประชาชนนะแต่ผมก็จะบอกว่าถึงเข้าลงไปนะมันจะหาคนที่จริงใจมากๆน้อยนะมันมีไม่ทั้งหมดนะครับแล้วพวกนี้ก็พยายามดึงให้ประชาชนเนี่ยไปอยู่ใต้ระบอบอำนาจเดิมแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะไปเป็นคนรับใช้ของนักการเมืองไปเป็นผู้ช่วยของนักการเมืองมากกว่าที่เราจะเป็นเจ้านายนักการเมืองเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปฟังคุณธิดาคนเดียวแทนที่จะไปฟังเพื่อไทยผมคิดว่ามันจะต้องมีขบวนการประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อไทยทำเพื่อประชาชนใช่ไหมเราสนับสนุนคุณเราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้คุณแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตายให้พวกคุณขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วคุณทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้นะเราไปเรียกร้องไม่เคยฟังไม่เคยตอบนะหรือว่าพี่น้องมาอยู่ในคุกอยู่เราต่อสู้ดิ้นรนก็ตามภาษาพวกเราพวกคุณไม่เคยมาเอาใจใส่ใยดีดูแลทำบนดินไม่ได้ทำไมไม่ทำใต้ดินนะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยฮะต่อให้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็น20-30ปีก็ได้เผด็จการตัวใหม่ประชาธิปไตยได้กลุ่มทุนกลุ่มอำนาจใหม่ที่เข้าไปแล้วประชาชนได้ไหมประเทศชาติจะได้ไหมกล้าไปแตะปตท.ไหมล่ะกล้าหรืออำนาจโครงสร้างเก่านะฮะสำหรับเพื่อไทยเราก็ยังมีความหวังดีกว่าประชาธิปัตย์นะครับเรื่องการให้เงินให้ทุนอะไรต่างๆเนี่ยลงไปถึงพี่น้องระดับชาวบ้านนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งการให้การรักษาเยียวยาโดยที่นะ30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอันนี้ต้องยอมรับเลยนั่นก็คือสาเหตุที่คุณทักษิณได้รับความรักใคร่นิยมนะครับเพราะมันสัมผัสได้จริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องสุขภาพเนี่ยคนเรานี่เกิดแก่เจ็บตายนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะเสื้อผ้าด้วยนะปัจจัย4พื้นฐานเนี่ยถ้ามาดูแลกันตรงนี้ได้ก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคืออย่างน้อยเป็นผลจากประชาธิปไตยบ้างนะครับนะคุณทักษิณก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดยหลักเนี่ยเราก็ถือว่ารัฐบาลอย่างคุณทักษิณเนี่ยได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ในขั้นตอนเนี่ยการปกครองของประชาชนซึ่งอำนาจเป็นของประชาชนแล้วใช้โดยประชาชนแล้วก็ตัวแทนของประชาชนเท่านั้นถ้าใช้โดยประชาชนเนี่ยนะครับก็แปลว่าคนที่รับอำนาจต่อจากเราไปเนี่ยต้องฟังเรานะครับในเกมการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ยังให้มวลชนเป็นคนไปรับใช้นะครับ เป็นผู้ที่ตามหลังไปคอยฟังเนี่ยไม่ใช่การพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าพี่น้องรักประชาธิปไตยจริงเป็นนักปฏิวัติจริงเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนเราเข้มแข็งยืนได้ด้วยตัวเองอย่าไปเป็นคนที่หลงใครนะครับคุณทักษิณดีเพื่อไทยทำงานดีเนี่ยในส่วนดีของเขาเราต้องมองแต่ไม่ใช่ไปมองแบบไม่มองด้านชั่วเลยนะโอ้ยแล้วก็จะต้องสรรเสริญเยินยอกันแล้วโอ้โหนี่เห็นว่านี่คุณทักษิณจะลงไป LA นี่มีขบวนอะไรจะจัดทัพกันได้กว่าเป็นนะยิ่งใหญ่อะไรมากแน่นอนฮะไม่มีปัญหานะครับคนระดับท่านทักษิณทำอะไรดีไว้เยอะแล้วคนก็นิยมยกย่องเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ท่านควรจะทำนะครับก็ทำได้ในเชิงการเมืองมันก็เป็นภาพที่ต้องทำกันนะครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่อย่ายกให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมใหม่อยู่ในขวดแบบเดิมๆนะครับในกรอบเดิมๆว่าโอ้ถ้าใครดีแล้วเนี่ยใครเป็นพระเอกแล้วเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยนะถ้าว่ากันแล้วทุกคนว่าเนี่ยต้องเป็นพวกเลวพวกชั่วพวกผิดหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันมาผิดทางแล้วฮะคุณทักษิณมาที่เบย์แอเรียเนี่ยผมก็จะเข้านะจะไปพบนะครับอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าไม่เคยพบดร.ทักษิณมาก่อนแต่ครั้งนี้จะไปพบเพื่อจะฟังว่าจะดูทีท่าให้เห็นกับตาว่าคนที่บุรุษที่มีทั้งคนรักและมีคนทั้งเกลียดมีคนมองว่าเป็นมหาบุรุษผู้ทำความดีมากมายแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเป็นผีหาซาตานเนี่ยนะครับผมจะไปดูกับตาตัวเองไปฟังน้ำเสียงท่านดูจริตจักร้านต่อหน้าต่อตาด้วยตัวเองนะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่เคยเจอเลยแต่ให้ยืนยันไว้ว่าการไปพบดร.ทักษิณนะครับเป็นแค่นะการไปศึกษาไปดูท่านนะครับเพราะว่ามันต้องเห็นกับตาประสบการณ์มันต้องดูกับตาแต่ขอยืนยันว่านะประชาธิปไตยนะครับเป็นเรื่องของประชาชนและไม่ใช่การยกย่องเชิดชูบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาเหนือปกติแต่ต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้เราก็ไปฐานะที่คุณทักษิณเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ในฐานะภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเป็น
คนที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนคุณทักษิณเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับในส่วนที่ท่านได้รับการกดขี่ข่มเหงมาเนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันนะครับถ้าช่วยกันได้มนุษย์ทุกคนเราช่วยหมดฐานะที่เป็นภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเราก็เข้าไปในฐานะที่เป็นบุคคลเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความเสมอภาคกันนะครับไม่ได้มีอิทธิพลใดจะมาครอบงำคนถ้าเขาเป็นคนที่ดีมีคนนับถือในสังคมนะครับก็ไม่มีเหตุผลใดที่นะคนอย่างผมหรือว่าพวกพี่น้องเราเนี่ยควรจะไปตีค่าหรือว่าไปดูถูกดูแคลนหรือว่าไปแสดงความรังเกียจนะครับเพราะนั้นผมไม่ว่าพี่น้องที่จะจัดพิธีต้อนรับอะไรนะครับที่ LA นะเป็นเรื่องดีท่านเชื่ออย่างนั้นท่านรักของท่านอย่างนั้นทำนะครับแต่ไม่ได้แปลว่านะการไปพูดถึงคนอย่างคุณทักษิณหรือว่าพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับผมจะยังคงวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณพรรคเพื่อไทยแกนนำแล้วก็ขบวนการแดงประชาธิปัตย์แม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ผมพูดมาอยู่บนหลักการความยุติธรรมนะครับบนหลักการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนะครับพูดให้ได้สาระประโยชน์กับผู้ฟังอ่ะนะครับเป็นความคิดหรือว่าเป็นแนวทางเป็นทฤษฎีนะครับที่นำเสนอนะเป็นทางเลือกให้กับสังคมพี่น้องจะเชื่อใครอะไรไงแล้วแต่พี่น้องนะครับแต่ในฐานะของมหาวิทยาลัยประชาชนก็จะดำเนินการต่อไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องให้เสียงต่างๆมันมาจากพี่น้องประชาชนแหล่งความรู้เรามามากมายนะพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อมีเสียงเสมอไปเสียงของนักสู้จากทุกที่นะครับก็จะมีเสียงของโกตีนะครับคุณหนุ่มเนี่ยก็แวะมาได้พี่ยุทธ LA นะครับก็แนวทางก็อาจจะแตกต่างเฉดกันไปบ้างพี่น้องทางยุโรปก็เป็นอีกเฉดนึงนะครับก็จะมาร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนปรึกษากับคุณโด่งไว้ว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงว่าเสียงใดเสียงหนึ่งไม่ใช่เป็นเสียงอาจารย์ชูคงไม่ใช่เน้นที่การเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวนะในกรอบแบบอาจารย์ชูคงอย่างเดียวก็ฟังเสียงที่มันหลากหลายผมเองก็ยืนอยู่หลายจุดนะจุดที่เห็นด้วยกับหลวงตาชูนี่ชัดเจนผมเชื่อว่าประเทศไทยมันจะต้องมีการปรับขนาดใหญ่ถ้าไม่ปรับเนี่ยไม่ได้แล้วการจะปรับเนี่ยผมไม่เชื่อเพื่อไทยทำได้เพราะนั้นเนี่ยในสุดมันจะมาถึงมือถึงตีนประชาชนแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องลุกมาฆ่ามาฟันกันนะแต่ว่าถ้าลงประชามติก็แปลว่าประชาชนนี่จะต้องเดินไปหาพี่น้องทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยให้รู้ให้เห็นว่าเมืองในฝันเมืองไทยในฝันเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4 5แล้วจะเป็นอย่างแบบนั้นได้ถามว่าเขายอมไหมเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าจะต้องผลักดันให้เกิดทักของประชาชนอาจจะเป็นเพื่อไทยนั่นแหละผลักดันแนวทางของการปรับประเทศให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วก็ถ้าประชาชนเราเข้มแข็งเนี่ยทุกกลไกเราก็คุมอยู่ผ่านทักนะครับผ่านกระบวนการจัดตั้งของประชาชนที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองจริงๆไอ้พวกจะรัฐประหารก็ไม่กล้าไอ้กระบวนการตุลาการวิบัติต่างๆไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้อันธพาลต่างๆเนี่ยจะลุกขึ้นมาก็เป็นคนส่วนน้อยที่ไม่มีรับความชอบธรรมไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยยิ่งมาทำผิดกฎหมายยิ่งนะจะโดนคดีความถ้ารัฐบาลเข้มแข็งขนาดนั้นจะเปลี่ยนประเทศมันก็เป็นไปได้อันนี้ก็คงเป็นความฝันของผมเชื่อว่าของคุณทักษิณนะมองภาพไว้อย่างนั้นว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่เพราะพรรคเพื่อไทยทำแบบที่เป็นอยู่นะฮะถ้าทำแบบที่เป็นอยู่เนี่ยแค่มวลชนแดงก้าวหน้าเขาไม่เอาด้วยนี่นะครับหรือว่าคุณตั้งตัวเป็นศัตรูหรือไปแข่งกับเขาหรือไปทำลายเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเสียเยอะนะครับเสียมวลชนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเสียแค่5ล้านเนี่ยเพื่อไทยก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับถ้าไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ถูกลู่ถูกกังนะเกิดการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไม่ก็อาจจะแปลงตัวเข้าไปรับใช้เผด็จการเต็มตัวมากขึ้นเพื่อจะได้อยู่ในอำนาจแล้วก็ได้ผลประโยชน์เกี่ยเสียกันแล้วก็เนี่ยสร้างภาพหลอกประชาชนแต่มันจะหลอกไม่ได้แล้วไงเพราะนั้นก็จะโดนประชาชนตีห่างแล้วในสุดมันก็จะเกิดพรรคของประชาชนขึ้นมาแทนแต่ผมหวังว่ามันจะเป็นลักษณะว่าเพื่อไทยนี่เดินเกมนะครับเหมาะสมเดินเกมด้วยการที่เล่นตามเกมนั้นก็เล่นไปในกรอบที่มันพอรับได้สำหรับประชาชนมีการลงมาชี้แจงผ่านกลไกต่างๆที่มันแยบยลแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการร่วมมือกับแดงที่เขาเป็นแดงปฏิวัติแดงก้าวหน้าแดงเปลี่ยนระบอบลงไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับออกหน้าไม่ได้คุยกันเบื้องล่างนะครับไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปโต้แย้งกันแล้วก็เอาพยายามไปช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้ขบวนการประชาธิปไตยเติบโตแล้วเขารู้ว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้มาขัดขวางไม่ได้หวังจะอยู่ในตำแหน่งแล้วกีดกันคนอื่นแล้วจะทำให้ตัวเองเนี่ย
อยู่ในตำแหน่งที่จะทำงานแบบที่ตัวเองอยากจะทำนะตีคนอื่นเป็นแดงนอกคอกนะmarginalize พวกเขาออกไปเนี่ยตีกันออกไปเนี่ยถ้าทำแบบนั้นมวลชนก็จะแยกแต่ถ้าไม่ทำนะแต่ทางตรงข้ามส่งเสริมให้มวลชนเนี่ยเขาเข้าใจประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วก็รวมตัวกันให้เข้มแข็งโดยที่เพื่อไทยเนี่ยอาศัยอำนาจรัฐอำนาจคนอำนาจบารมีของแกนนำที่มีอยู่เนี่ยลงไปหลอมตัวเรียนรู้กับพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขานั่นนะเพื่อไทยจะมีน้ำยาจริงๆน้ำยาจริงๆเพื่อไทยไม่มีอะไรฮะถ้าประชาชนไม่เอาสักอย่างเนี่ยมันก็จบฮะคุณทักษิณถ้าไม่มีประชาชนรักนี่ก็จบคุณยิ่งรักถ้าเกิดทำงานแล้วประชาชนไม่เอาอีกต่อไปก็จบพรรคเพื่อไทยนักการเมืองที่ตอนนี้ใช้อาศัยชื่อเสียงอาศัยจังหวะทางการเมืองอาศัยชื่อเสียงและภาพลักษณ์คุณยิ่งรักและอาศัยจังหวะทางการเมืองที่คนเกลียดประชาธิปัตย์เนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งตอนนี้แต่ยังเชิดหน้าลอยคอและไม่ฟังเสียงประชาชนอีกนะเลือกตั้งคราวหน้าก็จะมีแต่ต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะเข้มแข็งขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะต้องเล่นในเกมรักษาอำนาจแต่ขณะเดียวกันจะต้องรักษาจิตใจของประชาชนเสื้อแดงที่สนับสนุนตัวเองอยู่แล้วยังไม่พอจะต้องไปสร้างขบวนการประชาชนซึ่งอาศัยฐานจากคนเสื้อแดงเนี่ยให้ลุกขึ้นมายิ่งใหญ่แล้วถ้ายิ่งใหญ่โดยที่คุณเป็นคนสนับสนุนเขาแล้วคุณยืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็จะใหญ่จริงแต่ทุกวันนี้ไม่มีน้ำยาคงไม่ถึงขนาดไร้น้ำยาแต่น้ำยามันไม่พอแล้วคุณเอาน้ำยาไปใช้ผิดที่แล้วบางครั้งคุณไม่ยอมใช้น้ำยานะครับมันก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้น้ำยาอยู่ตรงไหนน้ำยาไม่อยู่ตรงไหนก็จะบอกสั้นๆอย่างนี้ว่าน้ำยาของเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันก็คืออย่างน้อยเนี่ยเป็นน้ำยาที่ไม่เป็นพิษนะครับถ้าเป็นขนมจีนน้ำยานะน้ำเงี้ยวน้ำยานะครับก็ถ้าไม่มีน้ำยาก็เหลือแต่ขนมจีนนะครับมันก็คงจะไม่อร่อยไม่ได้ครบสูตรนะครับไม่ได้สารอาหารครบก็คงแบบประมาณนั้นนะถ้าเขาพูดกันเนี่ยคงไม่ได้แปลว่าไร้น้ำยาเนี่ยแปลว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีฝีมือเสียเลยคงไม่ใช่เกมของนักคิดของเพื่อไทยมันก็เรียนรู้จากมวลชนด้วยแล้วก็เรื่องพวกนี้พวกเราอยู่ข้างนอกไม่ใช่นักการเมืองก็ยังคิดกันได้นักวิชาการซึ่งสอนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยก็ยังมาอ่านเกมการเมืองทะลุกันหมดชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นเกมกันเขารู้กันหมดว่าควรจะเล่นตาไหนอะไรยังไงแต่เพื่อไทยก็ยังมาติดแงกอยู่กับเรื่องของอำนาจติดแงกกับตัวกฎหมายนะอันนี้ต้องยอมรับคนที่ไปอยู่ใต้เพิงซึ่งมันมีวัตถุหนักๆอยู่ข้างบนเนี่ยจะไปรื้อนะฐานของเพิงตรงนั้นเนี่ยจะไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะต้องกลัวเหมือนกันว่าเพิงมันจะหักแล้วก็ถล่มลงมาทับหัวตัวเองเขาอยู่ในตำแหน่งนั้นก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าคุณจะทำยังไงล่ะให้มันเข้าตาประชาชนบ้างนะให้ตัวเองได้เปรียบเริ่มเอาอะไรไปรองฐานที่มันจะยุบใส่หัวนี่เอาไปรองไว้ก่อนแล้วค่อยๆปรับแก้ตัวที่มันคอนแคลนเปลี่ยนอันนี้ก็เชื่อว่าท่านกำลังทำกันอยู่แล้วก็ถือว่าท่านมีน้ำยาในเกมการเมืองก็ถือว่าแหมถ้าไม่เรียนรู้ก็โง่เต็มทีแล้วครับเรื่องอย่างเงี้ยแต่มันจะติดแงกก็ตรงที่ว่ามันมีนักการเมืองหัวโบราณอยู่ในนั้นครับอันนี้ก็คงต้องไปปรับไปแก้นะคุณทักษิณคงจะรู้คุณปูเองคงจะรู้แต่ว่ากรอบการคิดถ้าคิดในกรอบที่จะบริหารบ้านเมืองแบบซื่อๆทื่อๆเนี่ยก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่านักการเมืองที่หักหลังมันก็มีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีประชาชนอยู่จริงๆเนี่ยต่อไปนี่ที่วันแน่ๆเนี่ยก็ระวังให้ดีฮะระวังให้ดีเพราะการเมืองมันเปลี่ยนขั้วนิดเดียวเนี่ยอำนาจที่มีอยู่เนี่ยมันไปหมดนะแล้วการใช้อำนาจแบบเมืองไทยเนี่ยมันใช้แบบไม่บัญญัติบัญญัติใช้แบบไม่มีฮิริโอตปะเนี่ยอันตรายยิ่งถ้าคุณไม่ไปล้มฐานอำนาจของเขาแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหอันตรายมากอ่ะอำนาจมีขึ้นมีลงนะครับต่อให้คุณชนะเข้ามาได้คุณทักษิณชนะเข้าไปได้นะครับเข้าไปอยู่ในอำนาจก็ไม่แปลฝ่ายตรงสายตรงข้ามเนี่ยเขาจะไม่จ้องทำลายนะมันนี่ขนาดคุณทักษิณมา LA เนี่ยยังจะต้องคุยกันเรื่องการรักษาความปลอดภัยเลยฮะมีคนเกลียดชังถึงขนาดพูดกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กตามสื่อต่างๆเนี่ยถึงขนาดว่าจะฆ่าจะฟันจะฆ่าจะแกงกันเลยทีเดียวมันทางข้างหน้านะใครก็ตามที่มาบอกประชาชนว่าให้อยู่เฉยๆนิ่งๆเพื่อไทยได้เปรียบจะชนะเนี่ยขอร้องนะครับเผาๆลงมั่งนะครับแล้วก็ไปโจมตีมวลไอ้คนที่เขาคิดในเรื่องเชิงปฏิวัติให้ประชาชนเข้มแข็งให้ความรู้กับประชาชนเข้าใจกลไกว่าเพื่อไทยไปมันมีข้อจำกัดตรงไหนไม่ใช่โอ้ลมปฏิลมแล้วก็บอกกันไปว่าโอ้ยเนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยได้เปรียบแล้วเราได้เปรียบภาวะการตรงนู้นเราก็คุมตรงนี้เราก็คุมแต่ไม่ได้พูดถึงเชิง
ความอันตรายเชิงโครงสร้างที่มันครอบหัวเราอยู่ครอบหัวเพื่อไทยอยู่แล้วถ้าเพื่อไทยล้มโดยที่ประชาชนไม่แข็งนะกระบวนการแดงเราไปเลยนะเสื่อมเลยนะคนที่มันสู้กันมาเสียสละกันมานานแล้วคาดหวังกันมานานแล้วถูกไอ้เนี่ยนักการเมืองแล้วแกนนำพาไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วไม่ทำให้ประชาชนเขาเข้มแข็งจริงอ่ะแล้วก็หวังจะเอาไปใช้แบบเดิมๆอีกนั่นนะนะมันสงสารประชาชนกันบ้างเถอะครับเวลานี้เนี่ยเราควรจะพูดกันให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจภาวะการของเพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยนะใช่ฮะจะชูส้มโอขึ้นมาอ่านะไม่ใช่แอปเปิลเป็นส้มโออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันก็ชูไปฮะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องให้มวลชนเนี่ย เขาอยู่กันแบบเป็นทาสทางความคิดหรือไม่ก็นะเป็นคนที่คอยฟังคำสั่งเนี่ยประชาธิปไตยที่ไหนฮะก็จะให้มวลชนไปเป็นคนรับใช้ของกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นั่นไม่ใช่การพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาได้เข้าใจภาวะการแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเขาลุกขึ้นมาจัดตั้งก่อตั้งสภาประชาชนบ้างกลุ่มพัฒนาประชาธิปไตยบ้างหมู่บ้านแสดงบ้างที่จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่านะเราจะต้องส่งเสริมให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิวัติการคืบมองคืบไปข้างหน้าการให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นวัคซีนที่สำคัญเลยวัคซีนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งพอที่จะไม่กลับไปอยู่ใต้อำนาจบงการของใครหรือให้ใครมาใช้อำนาจเผด็จการกับพวกเขาได้อีกแล้วเขาจะต้องเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเป็นผู้บงการนักการเมืองให้ต้องทำตามเขาไม่ใช่เป็นผู้รับใช้นักการเมืองคอยเลือกคอยส่งเสริมเสียสละเงินทองเสียสละชีวิตแล้วถึงเวลามาปุ๊บโยนเงินมาให้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็กลับไปสู่อีรอบเดิมถ้ารักกันจริงรักประชาชนจริงรักประชาธิปไตยจริงขอร้องครับนะครับเพลาๆบ้างในเรื่องการเรียนเรื่องการให้ประชาชนเขาเห็นดีเห็นงามกับพักแล้วก็อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ไปขัดนะโอเคแต่ว่าควรจะต้องส่งเสียงให้พักได้ยินสร้างกระแสและเรียนรู้แล้วแสดงความเห็นตามระบอบประชาธิปไตยกันเต็มที่หลากหลายได้ไม่มีปัญหาใช่ไปคิดเหมือนกันไปฟังสิ่งเดียวกันเสียงเดียวกันหมดเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับคุณกำลังพาประชาชนไปสู่การเป็นขี้ข้าของระบอบเผด็จการตัวใหม่ไปแล้วครับคุณยอมรับให้สร้างวัฒนธรรมเผด็จการขึ้นมานะครับประชาธิปไตยมันต้องงอกงามบนความแตกต่างหลากหลายของผู้คนของความคิดเราก็เป็นวิทยากรก็ไปมีหน้าที่ให้ความรู้ในเชิงประชาธิปไตยสิครับให้เขาเข้าใจปัญหาเบื้องหน้าอย่าหวังลมๆแรงๆแล้วประชาชนเนี่ยมันเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญน่ะถ้าเป็นสมการในการแก้ปัญหาในขาดประชาชนไม่ได้หรือว่าจะให้ประชาชนเนี่ยลดค่าลงไปเป็นนะเป็นสแควร์รูทอย่างเงี้ยไม่ไหวอะฮะมันจะต้องเพิ่มยกกำลังนะประชาชนต้องยกกำลังนะไม่ใช่ไปถอดสแควร์รูทครับเอาละพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมพลาดมายาวแบบไม่หยุดเลยนะอันนี้ก็แบบนะเรียกว่าชั่วโมงครึ่งพอดีคงจะไม่เกินนี้แล้วครับนะหรือประมาณสัก7นาทีก็จะขอสรุปนะครับแล้วก็ประมวลสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดแล้วก็ไม่ได้พูดก็จะบอกว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยตอนนี้นะครับเราได้จดทะเบียนเป็นทางการแล้วนะครับออกมาเป็นทางการเราก็นะตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับปลายเดือนมิถุนาก็เดือนกว่ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่านะสิ่งที่เคยสัญญากับพี่น้องไว้ว่านะเราจะมองอะไรที่สูงส่งนะครับมนุษย์เราเนี่ยพัฒนามาถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องของความสูงส่งทางจิตใจนะครับความสูงส่งทางจิตใจเนี่ยมันก็ถ้าสรุปรวมมาแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็คืออันหนึ่งนะครับกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งศีลธรรมจรรยาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้มนุษย์เรานี่สูงนะครับก็กฎหมายศีลธรรมอาจจะสูงสุดนะครับเป็นอะไรที่แต่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันเหมือนกันนะเวลามนุษย์มาตีความกฎหมายศีลธรรมจรรยามันก็อย่างว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยคนดีมีศีลธรรมมันก็ดูที่มันดีขนาดไหนนะครับศีล5ข้อมันรักษากันได้กี่ข้อเนี่ยนะครับก็ ในส่วนที่เป็นสิทธิมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตว่าฆ่าฟันกันมาข่มเหงกันมาปาดเถื่อนกันมามากแล้วถึงเวลาแล้วล่ะนะส
ตวรรษที่20เนี่ยควรจะอยู่กันแบบที่เคารพหลักการร่วมกันก็คือว่ามนุษย์ทุกคนฐานะเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยจะรัฐบาลหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเองประชาชนด้วยกันเองเนี่ยจะต้องเคารพว่ามนุษย์เท่ากันเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตจะมีการศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางแสดงความเห็นทางการเมืองถ้ามีคดีความต่างๆก็จะรับการพิจารณาโดยยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมกลไกอำนาจรัฐจะมาอยู่มาทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก้าวล่วงโดยใช้อำนาจกฎหมายหรือใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นอันนี้เป็นหลักสากลที่ UN เขายอมรับแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อเขียวเสื้ออะไรก็แล้วแต่เป็นอุดมการณ์ที่มันอยู่สูงสุดนะครับแล้วเราก็จะตัดในเรื่องของสีเรื่องของความผูกพันใกล้ชิดหรือว่ารักใครใครเนี่ยออกไปหมดนะจะต้องเอาหลักที่มันสูงสุดหลักที่มันบริสุทธิ์งดงามจริงๆเนี่ยมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวผลักดันนะในแนวทางข้างหน้าของเรานะครับนะก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการกันเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะพี่อเนกซานฟรานนะครับเป็นดีเรคเตอร์ใหญ่นะครับผมเองก็ปีแรกเนี่ยตามที่ได้คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็จะรับเป็นประธานให้นะครับก็เป็นประธานขององค์กรแล้วก็พี่อเนกนี่ก็จะเป็นดีเรคเตอร์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดออฟดีเรคเตอร์ก็จะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่สามารถจะให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับกับการดำเนินการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สมาชิกต่างๆก็จะมีการรับพี่น้องจากทั่วโลกนะครับมีทั้งในอเมริกาและทั่วโลกแล้วเราถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นการจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่น้องที่ได้เป็นสมาชิกนะครับการช่วยเหลือทางด้านตัวบทกฎหมายในเรื่องถ้ามาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มดำเนินการกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในเดียวกันมันก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการไปให้ความรู้กับพี่น้องในประเทศไทยการพิทักษ์สิทธินะครับให้กับพี่น้องสิทธิมนุษยชนนะครับอะไรที่พี่น้องถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมนะครับเราก็จะไปช่วยปกป้องช่วยดูแลนะครับอย่างเต็มที่ในส่วนที่จำเป็นจะต้องสร้างความคิดสร้างวัฒนธรรมกันใหม่นี่ก็จะทำในเชิงรุกด้วยอันนั้นก็เป็นฝันที่พูดไว้เรียกว่าเป็นปีมาแล้วนะครับก็เวลาผ่านมาพอสมควรแต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเริ่มต้นโดยการจับกลุ่มกันทำมหาวิทยาลัยประชาชนก่อนตอนนี้ก็ก้าวหน้ามาไกลแล้วครับถึงแม้จะถูกเว็บไซต์ถูกปิดนะครับแต่เรามีช่องทางการนำเสนอข้อมูลวิทยากรเรานี่ก็วนเวียนกันมาอยู่เรื่อยๆเรียกว่าเยอะจนกระทั่งฟังคลิปไม่หวาดไม่ไหวนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยคงจะมีการเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นคุยกับคุณโด่งไว้ว่าเวทีเนี้ยจะเปิดให้มันคือทุกคนมาจัดเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาเห็นด้วยกับประชาชนมหาวิทยาลัยประชาชนหรือว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเป็นเอกเทศของคุณพูดได้ตามกรอบของคุณคนจะมองว่าดร.เพียงดินเนี่ยมันพูดเฉียดนะว่าเจ้ามันจะล้มเจ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้จงรักภักดีนะครับแต่ผมไม่ได้เกลียดนะแล้วก็ถามว่าถ้าผมจะพูดถึงเนี่ยผมก็ไม่หมิ่นอ่ะไม่จงใจหมิ่นนะครับมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์มีศรีนะครับผมไม่เคยพูดว่าใครตาบอดเป็นไอ้บอดไอ้บ้าอะไรเงี้ยผมไม่นิยมตรงนั้นผมก็ไม่พูดนะครับเพราะนั้นผมก็อยู่ในหลักวิชาการนะครับแล้วก็หวังดีกับทุกฝ่ายสถาบันกษัตริย์เองเราก็หวังดีนะครับก็อยากจะให้เขาปรับเนื้อปรับตัวให้อยู่ในสังคมกันใหม่กันได้ประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรมีความมั่งคั่งมากพอที่ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีได้เพียงแต่ว่าอย่าไปเห็นแก่ตัวนะครับอย่าไปลุมุแก่อลุแก่อำนาจแล้วก็หวังอยากจะได้อภิสิทธิ์นะครับในการที่จะใช้ชีวิตแบบง่ายๆหากินแบบง่ายๆหลอกลวงประชาชนต้มตุ๋นประชาชนโกงภาษีอากรของบ้านของเมืองแล้วก็ยัดเยียดความยากจนยัดเยียดความโง่เง่าความเสียเปรียบความอยุติธรรมให้กับประชาชนมันต่อไปไม่ได้แล้วครับผมก็ยืนตรงจุดนี้แต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเล่นอะไรที่สูงกว่านั้นทุกวันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยผมก็ยังเป็นเสื้อแดงก็ยังพูดอะไรที่นะมาเล่นกับประเด็นการเมืองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปเป็นเครื่องมือนักการเมืองมากเกินไปเนี่ยความบริสุทธิ์จะลดลงนะเลือกข้างไปแล้วเนี่ยบางทีมันมีอคติเข้ามานะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภาคีไทยประสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สูงส่งมากขึ้นนะครับก็คงจะไม่มาอะไรมากมายบทบาทจะต้องแบ่งแยกไปจากบทบาทมหาวิทยาลัยประชาชนแต่พื้นที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี้จะเปิดให้กับความเห็นหลากหลายที่คุยคุณโด่งบอกว่าเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยฟังแนวทางที่คุณโด่งพูดแล้วนี่ก็เห็นด้วยดีอย่างยิ่ง
เรื่องดีๆข่าวดีๆความรู้ดีๆเนี่ยก็เราก็เปิดเวทีตรงนี้ให้เพื่อที่ว่าพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองทั่วโลกเนี่ยจะได้มารับฟังด้วยรายการให้สาระความรู้ในหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ที่แยบยลแบบหลวงตาชูก็จะยังอยู่นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปดูรายการที่อาจจะต้องเป็นของนักวิชาการต่างๆมากมายเข้ามาด้วยแล้วก็เพิ่งจะได้รับทราบข่าวจากอาจารย์อเมริโอว่านะอาจารย์จะมีทีวีสกิปเปอร์ซึ่งรายงานข่าวสดๆวิเคราะห์ข่าวสดๆวันไหนมีข่าวอะไรสำคัญมาเนี่ยมาหน้าจอมหาลัยประชาชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยพี่น้องก็จะได้เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเราก็จะโตไปเรื่อยๆในส่วนของมหาลัยก็ดำเนินการกันต่อไปส่วนในส่วนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คงจะได้เห็นหัวเห็นหางนะครับพี่น้องเป็นความหวังก็หวังว่าจะเป็นองค์กรที่สืบทอดไปถึงพี่น้องเป็นองค์กรที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครในประเทศไทยไปดูแลพี่น้องเราทุกหมู่ทุกเหล่าจะเป็นผู้อพยพผู้หญิงผู้ชายผู้แก่ผู้ชรานะครับหรือว่าชนกลุ่มน้อยทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยถ้าต้องการให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยการเคารพสิทธิมนุษยชนสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอยู่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันครอบคลุมทุกอนูของชีวิตนะครับเราก็จะยืนหยัดตรงนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องก็ติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของกระบวนการตรงนี้ส่วนเพื่อไทยเขามีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยาเนี่ยผมว่าเราต้องมองอย่างเป็นธรรมมองสภาวะการที่อยู่รอบตัวเขาแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มองความพร้อมของพวกเราเองด้วยแล้วก็มองกลไกการต่อสู้ผลักดันประเทศเนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มชนกลุ่มเดียวมันมีหลายชนหลายกลุ่มแล้วจะให้ประเทศไปอยู่ในจุดที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยหวังเพื่อไทยกลุ่มเดียวไม่ได้แล้วถ้าเพื่อไทยนะสามารถจะเปลี่ยนตัวบทกฎหมายได้แต่ว่าไอ้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เปลี่ยนสันดานคนที่อยู่ในอำนาจที่ค้านกันอยู่กับอำนาจประชาชนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนสันดานเราก็ไปไหนได้ไม่ไกลแล้วการจะเปลี่ยนคนเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันเปลี่ยนแค่ตัวบทกฎหมายไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวคนเสื้อแดงเราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นนะพันธมิตรตอนนี้ไม่กล้าบุ่มบามนะเพราะเขาเห็นเสื้อแดงออกมาเนี่ยเราไม่เสื้อแดงเรามาแบบมีอารยธรรมพูดในหลักในเกณฑ์ตอนนี้มันระบาดไปพวกนี้เริ่มแหยงตัวเองหมอตูนหมอเตินนี่ออกมาผิดจังหวะปุ๊บเนี่ยเริ่มไม่กล้าแล้วก็โดนเกมเพื่อไทยเข้าไปนะเรามีสิทธิ์เลื่อนนะอำนาจอยู่ในมือก็มีสิทธิ์เลื่อนไงฮะไม่พิจารณาก็คาไว้ก่อนอย่างนั้นนะมันออกมาปุ๊บเราก็คาไว้หยุดนะแล้วก็บริหารประเทศไปกุมอำนาจไปแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถจะเอาอะไรมาให้เราได้ยิ่งใหญ่นะครับน้ำยาเนี่ยถ้าในส่วนของเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเชิงการเมืองเขาก็ต่อสู้กับประชาธิปัตย์ก็สู้ได้ฮะมีน้ำยาครับถ้ายังมาเถียงกับประชาธิปัตย์รายวันเถียงได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำยาที่มันไม่มีก็คือว่าน้ำยาในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์น้ำยาที่จะไปต่อสู้กล้ายืนขึ้นมาแล้วก็ท้าทายนะโทเนี่ยนะไอ้เท้าเหยียบเท้าติดกันเลยอกติดอกนะหน้าติดหน้าเนี่ยพร้อมรบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำยายังไม่มีหรือเขายังไม่ใช้น้ำยาหรือเปล่าไม่ทราบแต่จริงๆแล้วต่อให้ใช้น้ำยาถ้าเป็นของเพื่อไทยอย่างเดียวไปไม่รอดเพื่อไทยอยู่ผมบอกไปแล้วถ้าไม่มีประชาชนสนับสนุนไม่มีอะไรเลยนะคุณทักษิณนี่ถ้าประชาชนไม่รักนี่ถูกเขาทำกำจัดไปหมดนะอเมริกาหรือต่างประเทศนี่ถ้าไม่มีขบวนการเสื้อแดงที่เหนียวแน่นอยู่เนี่ยหรือภาพลักษณ์ที่ทำกันอยู่ทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่มีต่างชาติเขานะแอนอกออกมาแล้วบอกว่าคุณเข้าประเทศได้หรอกฮะมันก็เป็นพลวัตนะครับฝ่ายตรงกันข้ามก็คงจะมีเนื่องจากว่าใช้อำนาจเดือนเปลืองเกินไปนะครับมันน้ำยามันก็เริ่มหมดอ่ะหมดฤทธิ์กลิ่นเหม็นก็เริ่มออกมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเสื่อมแล้วก็ผลประโยชน์ข้างหน้าคนเขาก็อ่านเกมเพราะนั้นเนี่ยไอ้นะเรื่องของทางการเมืองเนี่ยนะมียุบมีพองนะมีได้เปรียบมีเสียเปรียบมีขึ้นมีลงคุณทักษิณตอนนี้ก็คงจะอยู่ในขาขึ้นนะครับแล้วอะไรหลายอย่างเนี่ยถ้ายืดเยื้อต่อไปเนี่ยคุณทักษิณเขาก็หวังว่าสภาวะการมันจะปรับให้ได้เปรียบแต่ก็บอกไปแล้วนะครับหวังน้ำบ่อหน้าน้ำฟ้าบ่อไหลมาจูเนี่ยนะครับระวังกันให้ดีแต่ว่าวิธีที่รอบคอบที่สุดผมก็เสนอไปว่าก็คือประชาชนเรานี่แหละจะต้องลุกขึ้นมาสร้างองค์กรของพวกเรานะครับถ้าสภาไอ้ศาลตุลาการต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันเรียกว่ามันสามารถจะลุกขึ้นมาใช้อำนาจลูกแก่อำนาจนะแล้วก็ใช้อำนาจเหนืออำนาจบริหารและตุลาการและนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนโดยตรงเลือกตัวแทนเข้าไปถ้าเขาจะมาล้มอะไรได้ง่ายๆเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ยอมทำไงถ้าออกมาพูดในหลักร้อยแบบโกตินะ
ะครับแบบกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มที่ประสานงานเป็นตัวเลขบอกว่ามีหลักหมื่นนะครับแล้วจะไปค้าคานอำนาจพวกนี้ได้ไหมมันไม่ได้เพื่อไทยค้าคานได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอาศัยมวลชนมวลชนนปชเป็นไงร่อยหรอลงไปแล้วครับนะถ้าจะมาแบบต่อสู้เรียกกันไปเรียกกันมาเนี่ยก็ระดับจิ๊กก๊อกเนี่ยมันก็คงมีกันอยู่บ้างแต่ถ้าเราจะถึงระดับเปลี่ยนประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาทำการใหญ่เนี่ยมันต้องอาศัยมวลชนที่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ตอนนี้ในยามที่คุณจะเล่นกับหน้าถ้าเพื่อไทยยังเล่นในลักษณะที่ให้มวลชนสยบยอมอยู่นิ่งแล้วก็นะถ้าจะจัดการมวลชนก็เอามวลชนประเภทที่ตัวเองควบคุมดูแลได้แล้วก็พยายามให้มวลชนเนี่ยเป็นประเภทสั่งนิ้วได้พูดปุ๊บสั่งให้ตบปรบมือได้อย่างเงี้ยนะครับตลกนะครับนะอันนี้มันก็คงเป็นแค่โรงละครแต่ถ้าคุณต้องการให้มวลชนเข้มแข็งมองขบวนการว่ามีพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องมีมวลชนและมวลชนกับพรรคต้องเดินประสานกันถ้ามวลชนมันก้าวหน้าพรรคก็ต้องเดินก้าวตามให้ทันอย่าไปตามกระจุกเดียวกับนปช.แล้วก็หวังว่านปช.จะเป็นคนนำรวมใจทุกคนได้ทุกคนจะฟังอาจารย์ธิดาได้แน่จริงกล้าลองโหวตเอาคนที่บอกว่าเป็นเสื้อแดงทุกคนเนี่ยลองโหวตอาจารย์ธิดากับเอาเล่นง่ายเอาเล่นๆกับอาจารย์สมศักดิ์ดูไหมหรือว่าอาจารย์ธิดากับอาจารย์คณินบุญสุวรรณไหมหรือว่าอาจารย์ธิดากับพลเอกอภิวัลย์ดร.อภิวัลย์ไหมกล้าไหมถ้าอย่างนี้จะฝันลมแรงฟังคุณธิดาคนเดียวเนี่ยมันตลกฮะเพราะนั้นก็ต้องมาเข้าใจความจริงว่าประชาชนต้องเข้มแข็งพรรคจะต้องสนับสนุนแล้วทำงานร่วมกับมวลชนถ้าเขาก้าวหน้าเขาก้าวหน้าแบบไหนยังไงก็ไปลงไปเสริมเขาปรับทางก้าวหน้าที่มันก้าวร้าวเนี่ยให้มาอยู่ในกรอบที่แผงแปลงพลังความแรงความอัดอั้นตันใจความแค้นเนี่ยออกมาเป็นพลังในการที่จะสร้างสภาประชาชนบ้างสร้างกลุ่มประชาชนกลุ่มการเมืองให้มีการเรียนรู้เติบโตพัฒนาถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเพื่อไทยเป็นส่วนร่วมในนั้นเนี่ยออกดอกออกผลมาเราก็กิดเก็บกินร่วมกันแล้วมันไม่ได้กินแค่พวกเราเสื้อแดงกระบวนการแดงพรรคเพื่อไทยแต่มันจะเก็บกินกันได้ทั้งประเทศนะครับถึงลูกถึงหลานมองภาพตรงนี้ให้ได้แล้วเราจะได้ไม่ไปต้องไปนั่งกังวลว่าเพื่อไทยมีน้ำยาแค่ไหนมีเขามีในจุดที่เขาต้องสู้ในเกมที่เขาสู้ได้ในกรอบที่เขาจำเป็นต้องสู้แต่ว่ากรอบที่เขาต้องสู้มันไม่ใช่กรอบที่ได้เปรียบมันก็ต้องมีกรอบอื่นเตรียมรอเอาไว้หรือไม่ก็ต้องขยายกรอบออกไปซึ่งจะทำตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยมวลชนเพราะน้ำยาของประชาพรรคเพื่อไทยคือพลังประชาชนที่เป็นแดงปฏิวัติแดงก้าวหน้าแดงคุณภาพไม่ใช่แดงตามหลังแดงมือตบแดงตีนตบแดงร้องเพลงตามแดงออแดงแค่นั้นฮะมันต้องเป็นแดงคุณภาพนะครับตอนนี้เสื้อแดงคุณภาพมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพื่อไทยนะได้เปรียบอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพวกเขานะครับไปช่วยพวกเขาสานพวกสานสัมพันธ์กับพวกเขาเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาเรียนรู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วมีอะไรดีๆที่ให้ท่านเราเรียนรู้กันมากมายนะครับนี่ก็ฝากนักการเมืองเพื่อไทยไว้ท่านก็เป็นความหวังของพวกเราแต่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตและจิตวิญญาณและก็ความหวังและเป็นทุกอย่างของพวกท่านไม่มีประชาชนพวกท่านลำบากแล้วแดงก้าวหน้าตอนนี้จำนวนท่านไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยแต่ถ้าหายไป500 ล้านเนี่ยลำบากแล้วครับท่านขึ้นมาไม่ได้แล้วจะทำอะไรแก้ไขปัญหาประเทศไปข้างหน้าก็ลำบากเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ดีกับกระบวนการกับประเทศชาติทั้งหมดเพราะนั้นก็หวังว่านะทุกฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้บรรยายในวันนี้นะครับก็ร่ายยาวก็มีอะไรที่เป็นความหวังนะครับนะก็เราคงจะต้องเรียนรู้กันไปนะศึกษากันไปแล้วผมเองก็จะถือโอกาสที่คุณทักษิณเข้ามาที่ซานฟรานเนี่ยลองไปเรียนรู้ความคิดความอ่านของคนระดับที่เป็นขนาดนี้นะครับทั่วโลกก็หลายประเทศก็ให้ความรักความนิยมนะครับหลายคนที่ทำงานด้วยก็ชื่นชมก็จะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับตัวเป็นๆของท่านคงไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับอย่างน้อยก็ไปฟังว่าท่านพูดอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าก็บอกไว้ก่อนเลยว่าไปในฐานะของเสรีชนประชาชนแดงอิสระนะครับนะเป็นตัวแทนของพี่น้องบางส่วนว่าก็ไปรับฟังว่าท่านว่ายังไงหลายคนก็ฝากคำถามมาแต่คงไม่ได้ถามหรอกครับนะก็คงไม่ไปกวนท่านมากก็คงจะแค่ไปฟังเฉยๆไปดูเฉยๆผมก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องได้เจอหน้ากันสักหน่อยมันถึงจะได้ดูลักษณะท่าทางแล้วจะดูว่าใจที่เราคิดอะไรไว้เนี่ย
มันจะคอนเฟิร์มอะไรได้หรือไม่ได้แค่ไหนก็เป็นแค่สเต็ปเล็กๆนะครับไม่ได้หวังอะไรเลยผมจะไปแบบนิ่งๆเงียบๆนะครับก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ให้วางใจไว้ได้ว่านะการเคลื่อนไหวต่อไปของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบเดิมครับเป็นกลางนะครับเป็นกลางแต่ว่าเอียงข้างประชาธิปไตยโดยเอาประชาชนเป็นใหญ่ถ้าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเขาทำเพื่อประชาชนแกนนำรปช.เราจะสนับสนุนเต็มที่นะครับตรงไหนที่เขาไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบมาพากลเราก็จะติเตือนกันในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงนะในขบวนการประชาธิปไตยเหมือนกันนะเราก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเขานอกข้อเขาแตกออกไปแล้วเขาทำร้ายประชาชนทรยศประชาชนวันนั้นเราก็ต้องยืนคนละฝั่งกันอยู่แล้วเพราะผมยืนอยู่กับประชาชนตลอดเวลาแต่ในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนนะครับจะต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยทุกคนครับที่เป็นมนุษย์รวมทั้งคุณทักษิณด้วยนะครับถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็จะอยู่ในกรอบที่พวกเราจะช่วยเรียกร้องต่อสู้เพื่อพวกเขานะครับไม่เว้นนะครับทุกคนนะครับแม้กระทั่งคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยนะครับหรือว่าถ้าในทุกโอกาสที่เรามีโอกาสจะช่วยเหลือได้นั่นก็เป็นภารกิจที่เราจะยกระดับของมวลชนแดงที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีแดงพี่น้องที่อยู่ที่อเมริกาด้วยพี่น้องที่ไม่ได้ติดต่อนะครับผมจะเริ่มติดต่อไปนะครับหลายท่านเลยที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่ถ้าสนใจจะมาร่วมงานกันตรงนี้นะครับพี่ชัยที่อยู่ทางซีแอตเทิลนะครับแล้วก็พี่ทางนิวเจอร์ซีย์นะครับทางฟลอริดานะครับทางแอริโซนาแล้วทางนิวยอร์กนะครับก็คงจะได้พูดได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องสานสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็องค์กรนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่เพราะว่ามันอุดมการณ์เนี่ยมันบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่นะครับไปที่ไหนเราก็เชิดหน้าด้วยความภูมิใจแล้วเราก็จะเริ่มประสานสัมพันธไมตรีกับองค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งในเบย์แอเรียในแคลิฟอร์เนียในโดยเฉพาะยิ่งในซานฟรานซิสโกเนี่ยมีอยู่เต็มนะครับเต็มไปหมดเลยงั้นเราก็มีมหาวิทยาลัยที่ UC Berkeley ที่มีศูนย์ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีศูนย์ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาทางด้านอาเซียนของเราอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเพราะในช่วงปีแรกที่ผมทำหน้าที่เป็นpresident เนี่ยนะครับก็จะพยายามวางรากฐานให้มันเต็มที่ก็เท่าที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อจากนั้นก็ปีที่2ก็จะต้องเป็นท่านอื่นต่อไปผมคงจะมีแรงทำได้นะปีแรกนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมไม่ได้ดูหน้าซีบอกเลยนะครับว่ามีพี่น้องเข้ามาอะไรยังไงกันบ้างขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีคลิปออกไปนะครับก็พี่น้องก็ถ้านะได้รับทราบคลิปอะไรกันแล้วก็ช่วยกันกระจายกันแล้วกันนะก่อนเนื้อหาสาระก็เตือนสติกันแค่นี้นะครับแบบจะมองใครเป็นมีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยาเนี่ยต้องดูเลยว่านะเขาน้ำยาเนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้จังหวะไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วในน้ำยาที่สำคัญที่สุดก็สรุปให้ว่าเป็นน้ำยาของประชาชนครับประชาชนเราจะรอน้ำยาคนอื่นหรือว่าไปหนุนแค่นะไปขอน้ำยาคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเป็นน้ำยาของพวกเราเองแล้วต้องสั่งให้คนอื่นเนี่ยนะมาเป็นน้ำยาให้เราด้วยนะครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยคือการยิ่งใหญ่ของประชาชนนะครับก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะได้มาพบมาคุยกันอีกในรายการต่างๆของมาในประชาชนสวัสดีครับThank you.